โอเคนะครับสวัสดีทุกคนนะครับหวังว่าจะได้ยินเสียงผมชัดเจนก็อย่าลืมปิดไมค์กันด้วยนะครับก็สำหรับคราวนี้นะครับก็ได้ขึ้นชีทเป็นบทใหม่และเป็นบทหลังมิดเทอมนะครับก็เรื่องเวกเตอร์แคลคูลัสนะก็ถ้าเราไปดูตามเท็กซ์บุ๊กของแคลคูลัสต่างๆเนี่ยบทนี้ก็จะเป็นบทสุดท้ายนะครับของหนังสือแคลคูลัสหลายๆเล่มนะครับก็มันจะถือว่าเป็นไฮไลท์เลยแหละนะเพราะว่าพอมันไปอยู่บทสุดท้ายเนี่ยก็แสดงความรู้หลายๆเรื่องนะ Fundamental Theorem of Calculus นะ Derivative ใช่ไหม Integration นะ Vector Value Function ใช่ไหมครับเรียนเรื่องเวกเตอร์ที่เราพูดมาก่อนมิดเทอมนะทุกอย่างมันจะผสมกันมาหมดเลยนะครับมาฝังอยู่ในบทนี้นะครับดังนั้นก็น่าจะถือว่าเป็นครึ่งมิดเทอมครึ่งหลังครึ่งเทอมหลังนะที่น่าติดตามนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ชอบแคลคูลัสอยู่แล้วก็อาจจะชอบยิ่งขึ้นนะเพราะเนื้อหาก็จะเข้มข้นยิ่งขึ้นนะครับก็เดี๋ยวหลังมิดเทอมผมขอเปลี่ยนสไตล์การสอนนิดนึงแล้วกันนะครับพยายามปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆด้วยการไม่เปิดวิดีโอนะครับไม่เปิดเว็บแคมนะเพื่อจะได้โฟกัสกับเนื้อหานะครับก็ต้องลองเอ็กซ์เพอริเมนต์ดูไม่แน่ใจว่ามันจะดีหรือว่าแย่กว่าเก่านะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยมันจะทำให้ผมมีสมาธิกับการสอนมากขึ้นนะเพราะว่าถ้าเราเปิดเว็บแคมเนี่ยผมก็ต้องนะก้มเงยๆนะครับเพื่อจะไป make eye contact กับพวกเราอีกอย่างนึงผมเปิดคนเดียวอยู่ทุกครั้งเลยก็เขินๆนะครับก็ไม่มีนักศึกษาคนไหนเปิดเลย ก็เลยรู้สึกว่าเออนะหลายๆเหตุผลผสมกันก็ลองดูแล้วกันเนาะอาจจะการเรียนการสอนของเราก็ดีขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเริ่มแรกเลยตอนนี้ก็มีประมาณ20คนนะครับขาดไปอีกประมาณ10คนก็ทยอยมาอะไรก็ตามถ้าสมมติว่าเราเข้าไปดูใน Google Classroom ของวิชาของเรานะครับเราก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้มีท็อปปิกใหม่ขึ้นมาก็คือเรื่องการสอบกลางภาคนะครับก็สามารถคลิกเข้าไปดูเฉลยข้อสอบกลางภาคได้ผมก็โพสเฉลยไว้ให้แล้วนะครับแล้วก็สำหรับใครก็ตามที่ต้องการทราบคะแนนนะครับก็ผมก็สร้าง assignment คะแนนการสอบกลางภาคขึ้นมานะครับก็ถ้าใครอยากจะรู้คะแนนอะไรยังไงนะครับก็กดส่ง assignment ฉบับนี้นะไม่ต้องทำอะไรแค่กดส่งมาถ้าสมมติคุณไม่ได้ไปกดส่ง assignment นี้ก็แสดงว่าคุณไม่ได้ต้องการอยากรู้คะแนนนะผมก็จะได้ไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบว่าคุณได้คะแนนเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวรอให้ทุกคนนะอาจจะหลังจากคลาสนี้เดี๋ยวผมก็ดูอีกทีเพราะตอนนี้มีแค่16คนนะที่เทิร์นอินเข้ามาผมจะได้ไปกรอกทีเดียวแล้วก็ตอนกรอกคะแนนมันต้องมีสมาธินิดนึงเผื่อกรอกผิดนะครับเราก็จะได้เห็นคะแนนของเรานะครับก็โดยภาพรวมถือว่าโอเคนะครับมีเกือบได้เต็มหลายคนนะมีเกือบได้เต็มนี่3คนมั้งได้79อยู่3คนแล้วก็ได้80เต็มคนเดียวนะครับนะก็ได้ มีเกือบเต็ม3คนนั้นได้79ผิดอย่างละนิดอย่างละหน่อยสะเพร่านู่นนี่นะตามเรื่องตามราวแล้วก็ได้เต็ม1คนนะแล้วก็ค่าเฉลี่ยค่อนข้างสูงนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเฉลี่ยอยู่ที่ 80% คือเต็ม80อะเฉลี่ยอยู่ที่64นะครับอยู่ที่64อย่างไรก็ตามเราคงจำได้นะวิชานี้เราไม่ได้ต้องไปแข่งกับคนอื่นเราตัดแข่งกับตัวเราเองใช่ไหมล่ะเพราะว่าคะแนนการที่จะได้ A นี่ผมจำไม่ได้ผมตัดที่เท่าไหร่วะตอนวันนั้นที่เราเคยคุยกันผมจำไม่ได้แล้ว A อยู่ที่เท่าไหร่80ป่ะจำถึงนะอยู่นี่อ๋อต้องเกิน F ต้องสูงกว่า50นะแล้ว A ก็80
นะก็แสดงว่าโหเป็นไปได้เลยเนี่ยทั้งห้องอาจจะได้ A หมดเลยนะเนี่ยเออเป็นไปได้เลยนะเนี่ยเพราะว่าอย่างที่บอกนะค่าเฉลี่ยตอนนี้คืออยู่ที่ประมาณนั้นแหละแล้วผมจะออกยังไงวะเนี่ยนะก็เฉลี่ยอยู่ที่64นะเต็ม80 63กว่าๆปลายๆอ่ะนะตามนะนะครับดังนั้นถ้าใครต้องการทราบคะแนนนะก็กด assignment ตรงนี้อ่ะตอนนี้27คนแล้วดีมากนะเดี๋ยวรออีก 2-3 คนเออนะเรียบร้อยนะครับแล้วก็สำหรับข้อสอบตัวจริงเนี่ยเดี๋ยวผมหาวันใดวันหนึ่งที่เหมาะๆก็จะเอาไปให้คุณปุ๊กเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ให้พวกเราเดี๋ยวผมจะนัดวันนะสักพุธนึงอะไรเงี้ยแล้วก็นัดกับคุณปุ๊กเราก็ไปหาไปเอาข้อสอบไปดูข้อสอบของเราครับที่คุณปุ๊กอาจจะเป็นชั่วโมงนึงวันพุธวันนึงถ้าคาดไม่ผิดน่าจะเป็นพุธที่7เมษายนนะเออผมจะได้มีโอกาสเข้าไปก็จะเอาข้อสอบเข้าไปแล้วก็จะฝากข้อสอบไว้ที่คุณปุ๊กพวกเราก็ทยอยเข้าไปดูข้อสอบของตัวเองแล้วก็ถ้ามีจุดผิดพลาดอะไรก็แจ้งผมมาภายในวันนั้นก็จะได้ discuss กันก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนคะแนนนะครับไปดูว่าเราผิดอะไรยังไงนะโอเคดังนั้นเดี๋ยวเราลองมาดูที่ข้อสอบกันเดียวนะก็ข้อสอบก็เดี๋ยวชี้เฉพาะจุดที่ผิดกันเยอะๆแล้วกันนะครับข้อแรกก็มี norm u norm v norm w มาให้แล้วก็มี dot product ของทีละคู่นะก็ให้หาคำนวณต่างๆก็สิ่งที่แอบเห็นนะมี 2-3 คนก็คืออย่างเช่นกรณีอย่างเงี้ยเขาต้องการแสดงนะให้หา 3u dot product กับ v บวก 4w เนี่ยสำหรับเวกเตอร์ใดๆที่มีคุณสมบัติอย่างกับบรรทัดข้างบนนี้เนาะแต่บางคนสิ่งที่ผมตกใจก็คืออยู่ๆเขากำหนดมาขึ้นมาเลยว่า u เท่ากับ100อะไรอย่างเงี้ยหรือ v เท่ากับอะไรล่ะเออคือแทนที่จะไปพิสูจน์ว่ามันจริงสำหรับ u v w ใดๆที่มีคุณสมบัตินี้เขาไปหาเวกเตอร์ u เวกเตอร์ v เวกเตอร์ w ที่สอดคล้องนะแล้วก็พยายามจะพิสูจน์นะซึ่งแน่นอนมันก็ต้องจริงมันก็จะได้คำตอบเท่ากันนะแต่มันทำผิดเลยแบบนั้นนะนะเพราะว่าการที่คุณเลือก u เลือก v w ให้มันมีคุณสมบัติอันเนี้ยนะมันเป็นแค่ special case special case นึงนะครับที่จะทำให้คำตอบออกมาเท่ากันนะคุณไม่สามารถเลือก u เลือก v อะไรเหมาะอย่างนั้นได้นะสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือใช้คุณสมบัติเหล่านี้แหละนะในการหาคำตอบนะก็มีแค่ 2-3 คนที่ทำอย่างนี้มาก็ชี้จุดผิดให้ฟังนะครับก็สำหรับข้อที่2ก็น่าสนใจนะครับเป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง cross product กับ dot product นะครับก็จะมีคนทำมา2ประเภทนะครับสำหรับคนที่ทำได้นะคนที่ทำประเภทแรกก็คือทำแบบผมนะก็สักครึ่งนึงทำแบบผมว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะก็คือใช้คุณสมบัติของ cross product กับ dot product มาแล้วก็ใช้ identity size กำลัง2บวก cost กำลัง2เท่ากับ1นะก็สั้นๆ นะแต่อีกพวกนึงพวกที่แบบสุดยอดนะครับก็คือเขากำหนดให้ v เนี่ยนะเป็น v 1 v 2 v 3นะในแง่ของ element นะครับ w ก็เท่ากับ w 1 w 2 w 3แล้วเขาก็ไปตั้ง cross product ว่าไอ้2อันเนี้ยเป็นเท่าไหร่ในแง่ของ v 1 v 2 v 3 w 1 w 2 w 3อันนั้นคนจะมีประเภทหนึ่งก็คือทำอย่างเงี้ยแทน v แทน w ด้วยอันเนี้ยนะปรากฏว่าก็มันจะยาวกว่าวิธีแรกที่ผมเพิ่งเฉลยไปนะแต่สุดท้ายคำตอบก็ได้เหมือนกันแต่คำนวณยากกว่าเยอะเลยนะครับดังนั้นก็จะมีคนทำมา2วิธีซึ่งก็น่าสนใจนะแต่วิธีนี้ง่ายกว่ามากนะครับคนที่ทำมาวิธีนี้ก็มีหลายคนที่ทำถูกก็สักครึ่งๆนะครับที่ทำกันมาก็น่าสนใจว่าแต่ละคนก็ทำมาคนละแบบ
นะครับน่าสนใจโอเคนะนั่นคือข้อที่2ส่วนข้อที่3คือข้อนี้นะครับข้อนี้ให้หาจุดที่เส้นตรง2เส้นนี้ตัดกันซึ่งผมก็พยายามทำข้อสอบข้อนี้ให้ง่ายแล้วเพราะปกติในห้องที่เราเรียนเนี่ยเราต้องเช็คใช่ไหมว่าเส้นตรง2เส้นที่ให้มามันขนานกันไม่พี่ใช่สิมันตัดกันไหมมันขนานกันไหมหรือมันสกูใช่ไหมปรากฏว่าข้อนี้บอกตรงๆเลยว่ามันตัดกันแต่ไปหาจุดที่มันตัดกันหน่อยสินะผลปรากฏว่าบางคนมันก็ยังไม่เชื่ออีกนะบางคนเขาก็บอกหนูพิสูจน์ได้ครับว่ามันไม่ตัดกันผมแบบโอ้ไม่ก็นะก็คือเขาทำผิดนะครับเขาทำผิดทำผิดตรงไหนผมก็อุตส่าห์เปลี่ยนไอเนี้ยนะอันนึงใช้ตัวแปร t ให้บางอันนึงเป็นตัวแปร s ให้ปรากฏว่าเขาก็ยังเปลี่ยนกลับไปเป็น t นะพอเขาเปลี่ยนเป็น t ปุ๊บมันก็เลยจับสมการเท่ากันเนี่ยก็แก้สมการไม่ได้เขาก็เลยบอกว่ามันไม่ intersection กันซึ่งพยายามเติมแล้วว่ามันไม่ใช่นะครับตัวแปร arbitrary ตัวเนี้ยมันควรจะเป็นคนละตัวกันแล้วข้อนี้จริงผมพยายามช่วยแล้วด้วยการเปลี่ยนเป็น t เป็น sนะแล้วก็ย้ำอีกครั้งถ้าเราเจอโจทย์ข้อไหนที่เขาบอกมาแล้วว่าเฮ้ยมันตัดกันนะเชื่อเขาไปเลยนะไม่ต้องไปพิสูจน์อยู่นะบางคนไปพิสูจน์ในสิ่งที่ตรงกันข้ามนะครับเช่นเวลาอย่างเงี้ยมันก็รู้อยู่แล้วนะแล้วก็จับกันนะครับปรากฏว่าก็ได้ค่า s ค่า t เข้ามานะครับแล้วก็ไปแทนกลับไปในสมการที่ถูกก็หลายๆคนก็คิด s คิด t ออกมาได้ถูกต้องนะแต่ไปพลาดเนี่ยตอนจะไปหาจุดตัดเนี่ยคุณก็ต้องแทนค่า s ค่า t กลับไปเนาะแทนผิดนะ t เท่ากับ7มันควรจะไปแทนในนี้เขาไปแทน t เท่ากับ4ในนี้ไปแทนนั่นแหละส่วน s เท่ากับ4เขาดันไปแทน s เท่ากับ7ในนี้จะไปแทนสลับที่กันนะจุดก็เลยผิดนะก็หลายๆคนก็สับเพราเล็กๆน้อยๆนะครับอันนี้ก็เตือนกันนี่คือข้อ 3a นะส่วนข้อ 3b ก็ไม่มีอะไรนะครับก็ใช้หามุมระหว่าง2เวกเตอร์นะในที่นี้เป็นการหามุมระหว่างเส้น2เส้นใช่ไหมก็เราก็สามารถหามุมระหว่างเส้น2เส้นได้ด้วยการหามุมนะของเวกเตอร์ที่แสดงทิศทางของเส้นตรงเส้นนั้นแทนนะครับซึ่งเวกเตอร์แสดงทิศทางเนี่ยนะครับก็คือมันจะอยู่หน้า t กับหน้า s ตรงนี้นะบางคนไปใช้คู่นี้แทนซึ่งมันผิดอะนะมันจะต้องใช้ที่วงกลมถึงจะถูกต้องนะไปจับผิดอันครับจะไม่มีอะไรตรงไปตรงมาโอเคนะครับส่วนข้อ4นะครับก็เป็นพวกแคลคูลัสของเวกเตอร์ value function นะก็เป็นการบอกว่าเราสามารถดิฟได้เลยนะครับนี่ผมพิมพ์ผิดหรือว่าอะไรที่มีพรามหลายอันจังวะอันนี้ไม่มีนะลูกก็ถ้าเราจำได้ก็ถ้าเราดิฟเราก็ดิฟทีละคอมโพเนนต์ได้เลยนะครับอินทิเกรตก็อินทิเกรตทีละคอมโพเนนต์ได้เลยเพียงแต่ว่าข้อ b ตอนเราอินทิเกรตเนี่ยก็บางคนเนี่ยทำข้อ b ไม่ได้เพราะอินทิเกรตตัวนี้ไม่เป็นก็มีหลายคนนะอินทิเกรตลบ t sin t กำลัง2ไม่เป็นนะครับซึ่งหลักการสำคัญของการอินทิเกรตนะครับก็คือให้ใช้ u สับนะให้ u เป็น t กำลัง2นะก็เป็นการทวนเรื่องการอินทิเกรตนะครับอินทิเกรตออกมาเนาะก็จะต้องมีค่าของที่ติดก็จะมี c1 c2 c3 นะครับอินทิเกรตก็จะมีค่าของที่ติดมาเสมอพอเรามีค่าของที่ปุ๊บเราก็สามารถหาค่าของที่นั้นได้ด้วยการใช้เงื่อนไขที่โจทย์ให้มาเพิ่มเติมในที่นี้เงื่อนไขก็คือ r ที่0นะได้1 0 3แล้วคุณก็ได้ c1 c2 c3 นะก็อย่างที่บอกนะที่ผิดก็ผิดเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ได้เมเจอร์อะไรนะข้อ4เป็นข้อที่น่าสนใจนะครับเพราะข้อ4ให้หาจุดบนเคิร์ฟนี้นะครับที่ทำให้มีแทนเจนเวกเตอร์นะหรือเวกเตอร์ของสมการเส้นสัมผัสนะขนานกับเวกเตอร์ RT ของมันเองนะก็มีคนทำมา2ประเภทคนที่ทำประเภทเดียวกับผมนะก็คือว่าเขารู้ว่า2เวกเตอร์จะขนานกันเมื่อมันเป็นพหุคูณของกันและกันใช่ไหม
เออนี่คือประเภทแรกคนที่ทำแบบเดียวกับผมนะเพราะแทนเจนเวกเตอร์นี่ก็คือเราสามารถหาได้ด้วยการหา R พรามเนาะขอเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนะแล้วก็ RT โจทย์บอกว่าอยากจะให้สองเวกเตอร์นี้พาราเลลหรือขนานกันเห็นไหมมันก็เลยเป็นจะต้องเป็นสเกลาร์มัลติเพิลของกันและกันนะครับดังนั้นก็เลยจับเท่ากันนะแล้วคุณก็เลยได้3สมการนะเนื่องจากพอ K คูณเข้าไปเนี่ยนะคุณก็จับคอมโพเนนต์แรกกับคอมโพเนนต์แรกคอมโพเนนต์ที่2กับคอมโพเนนต์ที่2คอมโพเนนต์ที่3กับคอมโพเนนต์ที่3นะผลปรากฏว่าก็จะได้ค่า K เป็น1ส่วน2นะครับแล้วก็พอได้ค่า K เป็น1ส่วน2เราก็สามารถหาค่า T ได้นะครับซึ่งจะได้ค่า T เป็น1พอได้ค่า T พวกคุณก็จะได้จุดนั้นที่คุณมองหาแล้วก็คือแทนกลับไปนั่นเองนะก็จะได้คำตอบเป็นลบ1 1 2นะแต่จะมีอีกพวกหนึ่งนะครับก็คือจะไม่ใช้ความเป็นสเกลาร์มัลติเพิลของกันและกันเขาจะใช้ความรู้เรื่อง cross product ใช่ไหมก็เขารู้ว่าถ้ามันขนานกันเนี่ยนะถ้า R กับ R prime ขนานกันก็แสดงว่า cross product ของ R กับ R prime ต้องมีแมกนิจูดเป็น0ใช่ไหมหรือจริงๆถ้าไปดูแมกนิจูดก็มองว่ามันออกมาแล้วจะได้เอาแบบนี้เพย์เซฟดีกว่าออกมาเป็น0ดังนั้นคนพวกนี้เขาก็ต้องไปหาดีเทอร์มินแนนต์นะครับแต่สิ่งที่ผิดพลาดนะหลายๆคนผิดพลาดเดี๋ยวผมย้อนกลับไปนะมันจะคล้ายๆกันพอดีผมไม่ได้เขียนวิธีที่2ให้ผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะว่าตรงเนี้ยตอนที่คุณหาค่า K เนี่ยที่ผมบอกอะตอนคุณคิดค่า K เนี่ยคุณต้องเปรียบเทียบทีละคอมโพเนนต์เนี่ยคอมโพเนนต์แรกกับคอมโพเนนต์แรกคอมโพเนนต์ที่2กับคอมโพเนนต์ที่2มันระยะที่ K คูณเข้าไปแล้วก็ต้องเช็คคอมโพเนนต์ที่3กับคอมโพเนนต์ที่3เมื่อ K คูณเข้าไปตอนนั้นจริงแล้วตอนที่คุณทำมันจะได้3สมการคุณเห็นใช่ไหมสมการที่1สมการที่2สมการที่3นะซึ่งตรงนี้ตอนคุณคิดได้ค่า K ค่า T เนี่ย make sure นะว่ามันจะต้องสอดคล้องกับทั้ง3สมการนะครับถ้าคุณลองเช็คดูตรงนี้ค่า K เท่ากับ1ส่วน2กับ T 1เท่ากับ1เนี่ยมันจะสอดคล้องกับทั้ง3สมการเลยนะเพราะอย่าลืมมันจะต้องถูกทั้งหมดนะมันถึงจะทำให้เวกเตอร์อีควอชันเนี้ยจริงประเด็นมันอยู่ตรงนี้คนที่ทำวิธีที่2เนี่ยตอนเขาทำเป็นเวกเตอร์ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดในกรณีนี้เขาทำเป็นเวกเตอร์แทนนะได้เวกเตอร์สูตรนะในกรณีนั้นพอเขาคอมเพร์คอมโพเนนต์กับคอมโพเนนต์เนี่ยทั้ง3คอมโพเนนต์เนี่ยปรากฏว่าเขาดันไปใช้แค่สมการแรกจากทั้งหมด3สมการนะสมมติมีสมการที่1ขึ้นมาสมการที่2สมการที่3เกิดจากการ compare component กับ component ผลปรากฏว่าเขาใช้สมการที่1แล้วกันอย่างเดียวและปรากฏว่าได้ค่า t ออกมา2ค่า0กับ1พอเขาได้ t ออกมา2ค่า0กับ1คำตอบของเขาก็เลยออกมา2จุดผมจำไม่ได้แล้วจุดแรกคืออะไรกับอีกจุดนึงซึ่งตรงกับผมเมื่อ t เป็น1ก็จะได้ลบ1 1 2ประเด็นก็คือมีหลายคนมากที่ทำอย่างนี้ทำวิธีที่2โดยใช้ cross product แต่ปรากฏว่าอะไรรู้ไหมพวกเราไม่ได้เช็คนะว่าจริงๆแล้วค่า t เป็น0เนี่ยมันจะไม่สอดคล้องกับสมการที่2หรือสมการที่3สักอย่างมันจะมีสมการหนึ่งอ่ะที่ t เท่ากับ0นะไม่สอดคล้องดังนั้นคุณต้องตัดค่า t เท่ากับ0นะทิ้งไปนะจงอย่าแค่ดูแค่สมการเดียวแล้วเฮ้ยได้2ค่าได้ตอนนั้นคำตอบ2จุดตอนนั้นผมจำไม่ได้มีสัก 5-6 คนเลยนะทำผิดทำนองเดียวกันมานะอย่าลืมนะคุณต้องเช็คกลับย้อนกลับไปว่ามันสอดคล้องจริงหรือเปล่าทั้ง3สมการนะครับนะดังนั้นนี่คือจุดผิดที่ปรากฏขึ้นอันนี้ต้องเน้นย้ำนะโอเคต่อไปข้อที่5ก็ให้หา curvature ก็จริงๆแล้วตอนที่ผมสอน curvature เนี่ยนะก็จะมี definition ขึ้นมานะแล้วก็1 definition แต่มี
2วิธีในการคำนวณ curvature ให้ง่ายขึ้นนะครับก็วิธีที่1ของผมนะครับก็คือใช้วิธีนี้ใช้สูตรนี้นะครับนอร์มของ v cross a หารด้วยนอร์มของ v กำลัง3นะครับแต่ก็จะมีอีกพวกหนึ่งนะก็จะใช้อีกวิธีหนึ่งใช้สูตร curvature เท่ากับอะไรนะนอร์ม t prime ป่ะใช่ไหมหารด้วยนอร์มของ r prime ป่ะหรือจริงๆก็คือนอร์มของ v อ่ะผมเขียน r prime ไปแล้วกันนะโดยที่ t คือยูนิตแทนเจนเวกเตอร์นะหวังว่าจะจำกันได้โอเคนะแต่สุดท้ายคำตอบก็มาเหมือนกันนะคำตอบมาแล้วแต่ว่าใครจะใช้วิธีไหนนะได้หมดนะได้หมดโอเคนั่นคือข้อที่5นะครับ curvature เป็น2ส่วน9นะ curvature ที่จุด t เท่ากับ1โอเคข้อ6ให้หายูนิตไบนอร์มอลเวกเตอร์แล้วก็ทอร์ชันนะก็นั่นแหละที่มีสูตรเยอะแยะนั่นแหละสุดท้ายได้ทอร์ชันออกมาเป็นลบ1ส่วน5หลายๆคนก็ผิดเล็กๆน้อยๆเรื่องการคำนวณนะครับอาจจะตกลบบวกสักที่นึงนะอาจจะตก1ส่วนรูท5สักที่นึงนะมีหลายรูปแบบที่ผิดนะแต่โดยส่วนใหญ่ที่ทำมาก็ทำถูกนะข้อนี้ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ผมไม่คิดว่าจะทำถูกกันมาเยอะขนาดนี้นะครับก็ส่วนใหญ่จะถูกแต่ก็อย่างที่บอกนะผิดเล็กๆน้อยๆหลายๆส่วนใหญ่จะจำสูตรได้นะครับส่วนใหญ่จะรู้ว่าจะต้องทำกันยังไงเพียงแต่แค่คำนวณผิดผมก็หาเล็กๆน้อยๆแค่นั้นเองนะครับนะแล้วก็ข้อ7นะครับให้หาให้พิสูจน์นะครับคุณสมบัติของเกรเดียนต์นะซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดในห้องเนี่ยผมแสดงข้อ A ข้อ B ไปมั้งแต่แสดงในกรณีใน R2 ใช่ไหมแล้วก็ทิ้ง R3 ไว้ให้เราแล้วผมไม่ได้แสดง product rule กับ quotient rule แต่ได้บอกไว้ว่าอย่าลืมไปฝึกทำนะเผื่อออกข้อสอบนะครับก็ถ้าใครได้ฟังผมตั้งแต่ฟังผมก็คงได้ไปลองแต่บางคนแม้ว่าไม่ได้ลองได้ลองฝึกเขียนคิดเขียนๆหน่อยก็น่าทำได้นะครับก็ตรงไปตรงมานะยกเว้นบางคนที่เขาจำไม่ได้ว่าเกรเดียนต์คืออะไรนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นค่อนข้างเป็นเซสชันที่ผมไปค่อนข้างเร็วเพราะถือว่าคุยกันเมื่อเทอมที่แล้วแล้วนะครับก็โดยส่วนใหญ่ก็จะถูกนะครับผิดเล็กๆน้อยๆนั่นแหละแต่โดยส่วนใหญ่ข้อนี้ถือว่าทำได้ดีนะครับไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็มาข้อสุดท้ายนะครับเป็นการหาtangent plane นะครับที่จุดจุดหนึ่งของ surface นะครับก็ส่วนใหญ่ถ้าผิดนะครับก็คือไม่ยอมไปย้ายข้างนะไม่ยอมไปย้ายข้างถ้าเราจำได้ตอนผมสอนเนี่ยผมว่ามันมี2กรณีเนาะก็คือเป็นกรณีที่เขียนให้อยู่ในรูป f ของ x y z เท่ากับ0นี่คือกรณีแรกและกรณีที่2มันอยู่ในรูป z เท่ากับ f x y อะไรสักอย่างอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ไปทำกันดังนั้นนักศึกษาก็ทำส่งผมมาทั้ง2แบบนะที่ผมเฉลยในที่นี้เนี่ยจะเป็นแบบที่1นะก็คือจะต้องไปทำด้านขวามือให้เป็น0ก่อนนะผมก็เลยต้องย้าย z กำลัง2ไปฝั่งซ้ายมือนะครับผมจะได้ก็มีคนนึงเขาย้าย x กำลัง2 y กำลัง2ไปฝั่งขวามือแทนนะก็ไม่มีปัญหาขอให้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเป็น0นะครับนะได้คำตอบเหมือนกันนะก็จะเป็นวิธีที่1ก็จะได้คำตอบมาเท่านี้นะแล้วก็จะมีคนหลายคนนะครับทำวิธีที่2มาซึ่งวิธีที่2เนี่ยจริงๆแล้วใครทำวิธีที่2มานี่ไม่มีใครถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกคนที่ทำวิธีที่2มาไม่มีใครทำถูกแบบ 100% เลยนะโดยเริ่มแรกอย่างเช่นตรงเนี้ยนะที่มันผิดเพราะว่าอะไรจากบรรทัดเนี้ยทุกคนลักไก่หมดเลยนะคุณก็จะได้ว่าเขาตอบว่า z เท่ากับเท่านี้แล้วจริงๆมันติดสแควร์รูทด้วยก็ยิ่งคำนวณpartial derivative ยากขึ้นไปอีกนะคนที่ทำวิธีที่2ทั้งหมดทำวิธีนี้หมดเลย
แบบเนี้ยแค่เขียนแค่นี้ก็ผิดแล้วเพราะทุกครั้งเวลาคุณถอดรากนี่มันกำลังสองอยู่ใช่ไหมถอดรากมันต้องมีบวกลบดิแต่ทุกคนลักไก่เป็นบวกหมดเลยนะแต่จริงข้อนี้มันต้องเป็นบวกกันแหละเพราะจุดที่เราสนใจเนี่ยมันอยู่ในโซนที่มันจะต้องเป็นบวกนะมันเป็นลบไม่ได้นะทั้ง x ทั้ง y เป็นบวกนะ z ก็เลยต้องเป็นบวกด้วยนะครับนะดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องพูดหน่อยนึงว่าจริงๆแล้วมันได้บวกลบก็จริงนะแต่เราเอาฝั่งที่มันเป็นบวกนะครับดังนั้นคนที่ทำวิธีที่2มาก็จะถูกหักคะแนนนะเพราะว่าไม่ได้บอกว่าตอนแรกมันเป็นบวกลบก็หักนิดหน่อยโอเคนี่คือภาพรวมนะครับรวมถึงฟีดแบคทั้งหมดที่ผมตรวจมาแล้วก็เห็นนะครับเอาแบบนี้ดีกว่าคนที่ฟังผมอยู่นะครับผมขอคนละ1คอมเมนต์แล้วกันนะส่งแชทมาหาผมถ้าใครไม่สะดวกส่งเป็นแชทแบบ public ก็ส่งเป็นแชทแบบ private มานะครับก็ช่วยตอบคำถามนี้มาให้ผมหน่อยนะข้อที่1นะนะคิดเห็นยังไงกับ midterm กับข้อสอบ midterm ยากง่ายหรือว่ายังไง midterm ความคิดเห็นยังไงแล้วก็ข้อที่2การสอนของผมช่วยฟีดแบคมาหน่อยว่าจะอยากให้ปรับเปลี่ยนอะไรส่งมาคนละ2ข้อใครหรือใครมีอะไรอย่างเงี้ยช่วยส่งมาให้หน่อยในแชทนะครับคนละจะส่งเป็นแบบ private ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมตามไปอ่านช่วยส่งมาให้หน่อยนะครับคนที่ฟังผมอยู่ตอนนี้ผมให้เวลาสัก 3-4 นาทีก็คือให้ขอความคิดเห็นเรื่องมิดเทอมกับขอความคิดเห็นเรื่องการสอนอะไรอย่างนี้ถ้าใครมีข้อเสนอแนะอยากให้ปรับเปลี่ยนอะไรก็ทักมาเลยนะนอกจากให้ความคิดเห็นแล้วให้ข้อเสนอแนะมาด้วยเลยก็ได้นะผมจะได้เอาไปประมวลว่าเด็กทั้งห้องเป็นยังไงเพราะจริงๆแล้วผมว่าข้อสอบพวกเราทำได้อะแค่ควิสอาจจะยากมั้งเนี่ยผมเห็นว่าควิสเมื่อเทียบเทอมนี้กับเทอมที่แล้วควิสคะแนนถือว่าต่ำมากนะครับนะแต่มิดเทอมก็ยังคงก็ยังได้ทำได้ดีนะเพราะว่าเฉลี่ยอยู่ที่ 80% เลยนะคนที่ฟังอยู่ส่งมาให้ครบทุกคนนะครับคนละ2ข้อเดี๋ยวรอเวลาเชิญเชิญ
โอเคนะครับก็ประมาณ10นาทีก็ถือว่าเป็นการพักเบรกไปให้นะครับก็ที่อ่านมาก็มีน่าสนใจอยู่พอสมควรนะก็เดี๋ยวลิสต์มาให้สัก 2-3 อันนะอันที่คิดว่าน่าจะพอทำให้ได้นะครับนะอันไหนทำไม่ได้ก็บอกกันตรงๆว่าทำไม่ได้นะครับจะได้ไม่ต้องโลกสวยกันอยู่เอาความจริงนี่แหละนะครับก็พัก10นาทีถึง15นาทีก็เดี๋ยวทำให้นะครับแล้วก็อันนี้โอเคข้อที่2มีหลายคนนะครับ request แบบฝึกหัดท้าย section มาก็จริงๆแล้วมีด้วยกัน2เหตุผลนะครับเหตุผลแรกเลยก็คือผมพิมพ์ไม่ทันนะครับเพราะนี่คือการสอนครั้งแรกของวิชานี้นะครับแล้วก็ถ้าเราสังเกตดีๆก็คือทั้งการเฉลยข้อสอบกลางภาคเฉลยควิซเดี๋ยวนี้ผมไม่พิมพ์แล้วเพราะพิมพ์ใช้เวลานานกว่าผมก็เขียนแทนนะครับก็เอาเวลาในการไปพิมพ์ส่วนนั้นนะครับมาเตรียมสอนให้กับพวกเรานะครับก็อีกเหตุผลหนึ่งนั่นคือเหตุผลแรกนะครับอีกเหตุผลหนึ่งก็คือในมุมมองของผมเนี่ยที่ตัดสินใจไม่พิมพ์แบบฝึกหัดให้เพราะผมมองว่าคุณเริ่มแมทชัวร์ขึ้นแล้วนะครับหลังจากที่เราเจอกันเทอมแรกก็คิดว่านักศึกษาควรจะมีความรับผิดชอบนะครับเข้าสู่ภาคแมทแล้วเริ่มเรียนเข้าภาคมาแล้วเป็นเทอมที่2นะครับก็น่าจะมีการหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับไปทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมตามเท็กซ์บุ๊กต่างๆให้ได้นะครับเพราะจริงๆแล้วผมก็มักจะบอกคีย์เวิร์ดของคำต่างๆไว้ให้อยู่แล้วนะครับแล้วสอนเป็นภาษาอังกฤษด้วยดังนั้นการหาข้อมูลเพิ่มเติมแบบฝึกหัดเพิ่มเติมก็ไม่ได้ใช้เรื่องยากนะครับเราสามารถไปหาเท็กซ์บุ๊กแคลคูลัสเล่มไหนก็ได้ในห้องสมุดได้เลยนะครับแต่ก็ถ้าจะย้ำเตือนก็คือต้องบอกว่าอย่าหาแบบฝึกหัดผ่านทางออนไลน์แบบเว็บไซต์โดยทั่วไปเนาะถ้าจะให้ดีก็ควรจะหาแบบฝึกหัดที่มาจากเท็กซ์บุ๊กก่อนเพราะเชื่อถือได้มากกว่านะครับก็จะได้ทำได้ถูกต้องดังนั้นนั่นคือมุมมองของผมว่าอยากให้พวกเราได้ลองทำได้ลองหาได้ลองฝึกด้วยตัวเองนะครับเพราะเริ่มโตแล้วนะครับก็ข้อที่3นะครับก็คือมีการควิสนะครับขอเปลี่ยนจากท้ายคาบเป็นต้นคาบผมว่าก็ได้นะครับเดี๋ยวลองดูสัปดาห์หน้าเราจะมาควิสต้นคาบแทนนะครับนะเอามาควิสต้นคาบแทนก็เดี๋ยวเราลองดูเนาะก็เดี๋ยวพวกเราก็เตรียมตัวนะครับสำหรับคราวต่อไปเราก็จะมีควิสต้นคาบแทนนะครับแล้วก็ผมขอเอ่ยชื่อแล้วกันนะครับก็คือกอนนะครับเขาพิมพ์มาว่าอยากให้เปิดโอกาสให้ถามคำถามและตอบอย่างใจเย็นมากกว่านี้เพราะว่าไม่มีเวลาออฟฟิศอาวเวอร์ให้ถามและอาจารย์ชอบสอนจนหมดเวลาพอดีนะครับไม่ค่อยเหลือช่วงให้ได้ถามเท่าไหร่นะทางอีเมลไม่สะดวกในการดิสคัสอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็ว่ากันไปอันนี้ผมต้องชี้แจงก่อนนะครับว่าวันนั้นที่กรถามผมใช้เวลานานมากนะเพราะว่าวันนั้นผมต้องการจะให้เนื้อหาเนี่ยไปได้ไกลนะครับวันนั้นนี่มันติดเรื่องเนื้อหาอยู่นะครับอยากดิสคัสแล้วก็ประเด็นที่กรเขาถามผมเนี่ยก็เป็นประเด็นที่ผมเคยตอบไปแล้วในอีเมลในตอนที่เขาถามเขายังวนอยู่ที่ลูปเดิมผมก็เลยบอกว่าให้กลับไปดูที่อีเมลนะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าเขาถามหลายคำถามมากภายในรวดเดียวในสำหรับมุมมองผมรู้สึกว่าผมโดน disrespect นะครับว่าเวลาที่ผมสอนคุณจะสังเกตผมเข้าตรงเวลาเลิกตรงเวลาผมอยากจะให้ทุกวินาทีในคลาสของผมเป็นการใช้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับเด็กทุกคนไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งนะครับที่จะใช้เวลาตั้งหลายเปอร์เซ็นต์ของคลาสนั้นไปเพราะอย่าลืมว่าตอนนั้นเป็นต้นคาบนะครับผมเตรียมเนื้อหามาอย่างดีเพื่อต้องการแชร์นะครับดังนั้นขออภัยอย่างสูงนะครับขออภัยกับกรด้วยนะครับถ้าวันนั้นผมอาจจะมีอารมณ์ทำให้คุณเป็นอย่างนั้นแต่นี่ผมเล่าในมุมมองของผมว่ามันไม่แฟร์นะครับกับสิ่งที่คุณถามมาหลายคำถามนะครับซึ่งหลายๆคำถามก็เป็นคำถามที่ดีนะครับแต่อย่างที่ผมบอกผมเล็งเห็นถึงประโยชน์ของทั้งคลาสมากกว่านะครับดังนั้นตรงนี้น่าจะเคลียร์เนาะ
ส่วนฟีดแบคอื่นๆนะครับก็ผมคิดว่าเดี๋ยวเราต้องกลับไปอ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่หลักๆตอนนี้เนี่ยนะก็มี3ประเด็นนี้นะครับที่คิดว่าโดยส่วนใหญ่พิมพ์มานะครับแล้วก็สามารถทำให้ได้นะครับโอเคนะครับขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับที่ส่งมาให้ผมเนาะแล้วก็เดี๋ยวอย่างที่บอกเมื่อกี้ผมเช็คล่าสุดเหลือแค่2คนแล้วที่ไม่ได้ส่ง assignment มานะครับซึ่งน่าจะโอเคละเดี๋ยวจบคลาสนี้นะครับเดี๋ยวจะทำให้นะครับเดี๋ยวส่งคะแนนไปให้นะครับแล้วเดี๋ยวจะนัดวันเวลาอีกทีให้เราไปหาคุณปุ๊กไปดูข้อสอบตัวจริงว่าเราผิดสเต็ปไหนนะครับโอเคขอบคุณนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยนะครับเราสามารถไปดาวน์โหลดเอกสารนะครับได้ที่ใน Google Classroom นะลูกนะอ่ะเราเริ่มกันนะครับเป็นบทที่2แล้วนะเริ่มต้นบทเนี่ยนะครับหัวข้อแรกคือเวกเตอร์ฟิลด์นะครับเวกเตอร์ฟิลด์นะก็ถ้าเราคุ้นเคยเนี่ยเราคงน่าจะคุ้นเคยเรื่องการวาด direction field อะไรอย่างงี้ใช่ไหมสนามแสดงความชันตอนเราเรียนเรื่องสมการเชิงอนุพันธ์นะครับอันนี้ก็คล้ายๆกันเลยนะก็คือเราเรียนเรื่องเวกเตอร์มาใช่ไหมเวกเตอร์ฟิลด์ก็ตรงตามชื่อเลยนะครับคือสนามที่มันประกอบด้วยเวกเตอร์ต่างๆนะผมหวังว่าพวกเราคงเคยเห็นภาพพวกเวลาพยากรณ์อากาศใช่ไหมมันก็จะมีฉากหลังใช่ไหมครับมีลูกศรชี้เป็นทิศทางลมเป็นเฮอริเคนนะครับว่าลมมันจะมาแรงฝั่งนี้ฝั่งนั้นเห็นไหมก็นั่นก็เป็นตัวอย่างของเวกเตอร์ฟิลด์นะครับหรือเวลาเราดูในฟิสิกส์ใช่ไหมครับเรามีการมีเครื่องบินใช่ไหมเราก็จะเห็นลูกศรชี้นะแสดงทิศทางลมว่าเอ้ยเวลาลมวิ่งผ่านปีกของเครื่องบินนะข้างบนกับข้างล่างเป็นยังไงทำไมเครื่องบินมันถึงลอยตัวขึ้นได้นั่นก็เป็นอีกตัวอย่างนึงของเวกเตอร์ฟิลด์ในชีวิตประจำวันนะหรือคนที่เรียนวิศวกรรมศาสตร์เขาก็เอาเวกเตอร์ฟิลด์เนี่ยนะครับไปใช้ในการคำนวณเขาเรียกว่าความเครียดถ้าผมเรียกไม่ผิดนะความเครียดของอาจจะเป็นสะพานนะครับอาจจะเป็นตึกนะครับว่าสมมติว่าเป็นสะพานอย่างเงี้ยเขาก็มีโมเดลนะครับแสดงความเครียดของสะพานว่าถ้าเราสร้างแบบนี้เนี่ยตำแหน่งไหนของสะพานที่มันมีโอกาสที่ทำให้สะพานหักมากกว่ากันแล้วเราก็จะต้องไปปรับแก้ยังไงใช่ไหมครับหรืออาจจะเป็นพวกที่การแพร่กระจายของสารเคมีก็ได้ใช่ไหมถ้าจะให้เห็นภาพง่ายๆก็อาจจะเช่นเกิดข่าวขึ้นมาใช่ไหมครับหลายปีก่อนถ้าผมจำไม่ผิดนะว่ามีการความผิดพลาดขึ้นนะครับมีการกระจายตัวของน้ำมันนะจากเรือนะสู่มหาสมุทรอย่างเงี้ยครับนะเราก็สามารถใช้เวกเตอร์ฟิลด์ในการพรีดิกได้นะว่าพอมันกระจายตัวนี้แล้วเดี๋ยวมันจะไปไหลไปในทิศทางไหนนะครับแล้วเราจะได้เตรียมการได้ถูกนะจริงๆแล้วก็เลยจะบอกว่าเวกเตอร์ฟิลด์มันถูกเอาไปประยุกต์ใช้หลายอย่างมากเลยขึ้นอยู่กับว่าเรานำสิ่งนั้นอะไปประยุกต์ใช้ยังไงใช่ไหมอย่างเช่นถ้าเราจำได้ตอนเรื่องที่เราพูดถึงเคอร์เวเจอร์พูดเรื่องอะไรพวกนั้นอะนะมันก็คือการนำเอาความรู้เรื่องเวกเตอร์แวลูฟังก์ชันของเราไปประยุกต์ใช้นะเพื่อดีเทอร์มินเพื่อดูว่าเฮ้ยนะถนนเส้นนั้นมันโค้งมากแค่ไหนใช่ไหมก็ขึ้นอยู่กับว่าเฮ้ยเราได้ความรู้ตรงนี้แล้วนะครับเราจะนำไปใช้ยังไงต่อนะครับแล้วเราดู definition กันดีกว่านะครับ definition นี้ก็ตรงไปตรงมาเลยเราเริ่มจาก2มิติก่อนนะครับก็คือให้เราคำนวณเวกเตอร์ที่แต่ละจุดเลยนะครับโดยที่ตอนเราคำนวณเวกเตอร์ที่แต่ละจุดสังเกตนะครับออกมาเนี่ยนะด้านขวามือตรงนี้เป็นเวกเตอร์นะครับแล้วเราก็คำนวณนะที่จุด x y ใดๆนะใส่เข้าไปนะที่ f กับ g นะซึ่ง f กับ g เป็นฟังก์ชันที่นิยามนะบน region R ซึ่งอยู่ใน R2 นะครับก็จะเป็นแปลว่าอะไรครับก็ที่แต่ละจุดนะครับก็ให้เราวาดเวกเตอร์ขึ้นมานะครับก็ดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่สามารถวาดเวกเตอร์ฟิลด์ที่แสดงทุกจุดได้นะเพราะไม่ไหวนะครับดังนั้นจริงๆแล้วเราอาจจะใช้ซอฟต์แวร์หรือถ้าสมมุติว่าในข้อสอบหรือว่าอะไรเงี้ยเราอาจจะพลอตแค่ 4-5 จุดก็ได้นะครับให้เราเห็นแพทเทิร์นพอสมควรว่าหน้าตาเป็นยังไงต่ออ่ะเพื่อความ
กระจ่างชัดนะครับเราลองมาวาดกันดูดีกว่าเวกเตอร์ฟิลด์นะครับของ fxy เท่ากับ0 x อันนี้นะครับขั้นแรกผมก็วาดแกน x แกน y ขึ้นมาก่อนไม่มีอะไรนะครับวาดแกน x แกน y ขึ้นมาก่อนนะครับนะครับก็พอวาดแกน x แกน y ขึ้นมานะครับแล้วเราก็จะสังเกตนะครับว่าเวกเตอร์ของเรานะครับที่แต่ละจุด x y ใดๆนะสังเกตนิดนึงนะตรงนี้เราเป็นตัวใหญ่นะครับก็แสดงถึงว่าเป็นเวกเตอร์นะเป็นฟังก์ชันที่ให้เวกเตอร์มาเนี่ยที่จุด x y ใดๆนะครับเวกเตอร์ที่จะออกมาก็คือ0 x ก็สังเกตว่าค่า y ไม่มีเลยนะครับค่า y ไม่มีเลยนะทีนี้ให้เราดูบรรดาพวก x เราแบ่งกรณีก็ได้นะครับในบรรดาพวก x แล้วกันนะที่ x มากกว่า0ก่อนนะ x มากกว่า0ก็ฝั่งนี้ใช่ไหมนี่คือ x มากกว่า0ใช่ไหมครับเวกเตอร์ที่ได้ก็จะอยู่ในรูปอะไรครับก็อยู่ในรูป 0x นะครับแล้วก็ x เป็นบวกนะอย่างเช่นเพื่อความเข้าใจง่ายๆผมก็เลือกสักจุดหนึ่งอ่ะผมเลือกขึ้นมาผมเลือกจุด1 0แล้วกัน x 1 y 0ที่จุด1 0นะครับคุณก็คิดที่จุด1 0ได้ค่าอะไรนะครับก็จะได้เวกเตอร์0 1ขึ้นมาถูกป่ะนะครับเมื่อ x เป็น1นะครับแล้วก็เวกเตอร์x 0 y 1หน้าตาเป็นยังไงนะครับคุณก็จะได้เวกเตอร์อย่างนี้ใช่ไหมที่ยาว1หน่วยถูกป่ะครับแต่ประเด็นก็คือคุณเนี่ยนี่คือเวกเตอร์0 1ใช่ไหมครับแต่ประเด็นก็คือว่าคุณก็จะต้องเอาไปใส่ที่ตำแหน่งนี้นะครับโดยที่จุดยอดพูดผิดจุดเริ่มต้นอยู่ที่1 0นะครับคุณก็จะได้เวกเตอร์0 1ใช่มั้ยผมก็จะได้อันนี้เห็นมั้ยสมมติผมไปทำที่จุดตรงไหนดีสมมติอยู่ที่จุดนี้ผมทำที่จุด2 0ใช่ไหมที่จุด2 0นะผมก็ใส่ลงไปอีก2 0สิไม่ใช่0 2นะครับ2 0นะครับผมก็จะได้เวกเตอร์ออกมาเป็น0 2ใช่ไหมดังนั้นเวกเตอร์0 2 x 0 y 2มันก็ต้องนี่ใช่ไหมจะได้อันนี้แต่ให้เราเอาเวกเตอร์0 2นี้นะครับไปวางนะครับให้จุดเริ่มต้นนะครับอยู่ที่2 0นะครับดังนั้นผมก็เลยต้องเอามาใส่ตรงนี้มันก็จะเป็นเวกเตอร์ที่ยาวขึ้น2หน่วยนี่ฮะนี่ผมเขียนผิดขออภัย2 0ไปอยู่ต้องไปอยู่ฝั่งขวาขออภัยอย่างสูงเห็นมั้ยครับขอโทษลูก2 0อยู่นี่เว้ยเบลอเว้ยแป๊บนึงนะ x 2 y 0อยู่นี่ขอขยับนิดนึง1 0ขอขยับไปเดี๋ยวเผื่อบางคนงงทำไม20อาจารย์ไปอยู่ตรงนั้นวะเนี่ยถูกแล้วอย่างนี้นะครับตามนี้นะแล้วคุณก็ลองทำจุดอื่นก็ได้ไปด้วยนะอย่างเช่นผมอาจจะเลื่อนไปเป็น x 4 x 4 y 0ใช่ไหม4 0ก็อยู่ประมาณนี้คุณก็พอจะได้มันก็จะได้เวกเตอร์ที่ยาว4หน่วยก็จะได้ยาวขึ้นนี่ไม่แน่ใจว่าคนที่เพิ่งเข้ามาคือคนที่หลุดไปแล้วเข้ามาใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะใครเข้ามาเมื่อกี้สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะผมพูดใหม่อีกทีแล้วกันนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาอย่าลืมไปเข้าไป Google Classroom นะลูกนะแล้วก็ไปดู assignment อันหนึ่งนะครับเรื่องคะแนนการสอบกลางภาคนะถ้าเราต้องการรู้คะแนนข้อสอบกลางภาคนะครับก็กดส่งนะไม่ต้องทำอะไรแค่กดส่งผมก็พอแล้วเดี๋ยวผมจะส่งคะแนนกลับไปให้หลังจากจบคลาสนี้นะครับนะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่โอเคนะแล้วหลังจากนั้นคุณก็นะครับย้อนกลับมาสำหรับข้อ79นะครับก็ให้เราทำอย่างเงี้ยกับทุกจุดเลยนะครับกับทุกจุดเลยทีนี้ก็จะสังเกตเนาะว่าในบรรดาโซนตรงนี้นะครับ x มากกว่า0เนี่ยนะครับเวกเตอร์ที่เราได้ก็คือจะเป็นชี้ขึ้นหมดเลยนะครับนะก็จะกลายเป็นเอาเปิดเวกเตอร์แล้วกันนะใช้คำนี้นะ
แล้วก็ทำนองเดียวกันเราลอง x น้อยกว่า0ดูนะครับก็คงเดาได้ว่ามันจะได้ downward vector นะครับนะยกตัวอย่างเช่นเอาสักจุดไหนที่นี่เราลองเปลี่ยนจุดดูเนาะลองเอา x ที่น้อยกว่า0ผมอาจจะเป็นx เป็นลบ1 y เป็น1แล้วกันนะสมมติผมพิจารณาจุดนี้นะจุดนี้เป็น x ลบ1 y 1นะผมก็จะแทน x ลบ1 y 1เข้าไปนะครับก็จะได้ x เป็นเวกเตอร์0 1เห็นไหมเวกเตอร์0 1นะครับเวกเตอร์0 1เนี่ยนะก็จะกลายเป็น x 0ก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมที่ยาว1หน่วยแต่อย่างที่บอกคุณจะต้องเอาเวกเตอร์นี้มาวางนะครับที่จุดลบ1 1นะครับให้จุดเริ่มต้นมันก็จะชี้ลงใช่ไหมทำนองเดียวกันถ้าผมไปเอาจุดอื่นนะเช่นไปที่จุดไหนดีลบ2 3ก็ได้สมมติผมขยับไปหน่อยนึงลบ2 3 2นะผมได้ลบ2 3เห็นไหม f ของลบ2 3ก็จะเท่ากับลบ2นะตรงนี้ขออภัยด้วยนะครับจะต้องเป็นลบ1สินะขออภัยด้วย0ลบ1อ่ะตรงนี้จะต้องเป็น0ลบ2ใช่ไหมครับตรงนี้ขออภัยนะลูกต้องเป็น0ลบ1ตรงนี้ต้องเป็น0ลบ2ผมก็จะต้องได้ลงมาดิ่งอย่างนี้นะครับนะขอโทษที่ไปนู่นนะแล้วคุณก็ลองทำทุกๆจุดนะครับลองทำทุกๆจุดดูดังนั้นจริงๆสิ่งที่มันจะได้มันก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะถ้าชี้ขึ้นก็ชี้ขึ้นถ้าทำกับจุดอื่นๆนะครับส่วนตรงนี้ก็จะได้ความยาวขึ้นหน่อย2หน่วยแล้วก็ยิ่งไปทางขวามันก็จะยิ่งยาวขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนฝั่งซ้ายนะครับก็จะกลายเป็นทำนองเดียวกันนะ symmetry แต่ก็คือจะชี้ลงนะครับดังนั้นอย่างที่บอกนะครับหลายๆครั้งเขาก็จะลองแรนดอมจุดนะครับเพียงไม่กี่จุดนะครับแล้วก็อีกเทคนิคนึงที่เขาวาดอันนี้ก็คือเขาจะวาดสเกลเป๊ะๆไม่ไหวนะเพราะอย่างเช่นตรงนี้คุณเห็นไหมมันความยาวมัน4หน่วยครับถ้าวาดเป๊ะๆนี่มันจะเต็มหน้าจอเลยดังนั้นจริงแล้วมันจะมีอีกประเภทนึงนะแทนที่จะเอาความยาวให้มันเป๊ะๆเท่านี้เนี่ยเขาก็จะสเกลทุกอย่างนะด้วยสเกลเท่ากันหมดนะผมว่าจะคูณด้วย 0.5 หมดเลยนะเรื่องความยาวสเกลมันลงมาให้เหลือครึ่งนึงหมดเลยนะครับก็เป็นอีกทางหนึ่งที่ทำได้นะโอเคนะครับทีนี้ก็อย่างที่บอกนะครับเราสามารถใช้เครื่องมือได้นะครับซึ่งปกติผมก็ใช้นะ GeoGebra ใช่ไหมเราก็ลองดูก็ได้อย่างเช่นตรงนี้นะครับผมก็เสิร์ช Google ง่ายๆนะครับ Vector Field GeoGebra นะครับก็จะขึ้นมาหลายลิงก์เลยนะครับผมก็จะเอาลิงก์อันที่2นี่ครับ Vector Field in 2D นะครับกับลิงก์ที่3 Vector Field in 3D นะซึ่งเดี๋ยวทั้ง2อันนี้เดี๋ยวเราจะเห็นนะครับว่า Vector Field 3D ก็จะคล้ายกับ Vector Field 2D นะครับแค่เพิ่มขึ้นมา Eco Ordinate นึงนะผมก็คลิกเข้าไปครับจะได้หน้านี้ขึ้นมานะครับก็คุณฮวนคาร์ลอสสักอย่างนี่นะครับต้องขอบคุณเขาด้วยเขาทำไว้ให้แล้วนะครับก็คุณก็คลิกเข้าไปแล้วคุณก็พิมพ์อย่างที่คุณอยากจะได้นะครับพิมพ์อย่างที่คุณอยากจะได้อย่างเช่นข้อนี้เป็น 0x ใช่ไหมนะผมก็ลบเป็น0นะครับแล้วก็ x คุณก็จะได้ภาพนี้นะครับก็ให้ภาพของเรานะคุณจะซูมออกหรือคุณจะสเกลนะอย่างที่ผมบอกเขาก็ต้องสเกลกันไม่งั้นนี่มันเต็มหน้าจอไปหมดเลยมันทับกันนะครับ density จะเอาแน่นมากน้อยคุณก็ไปเล่นดูนะครับดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นอันแรกนะอันแรกส่วนข้ออื่นก็ไม่อยากจะใช้โปรแกรมนี้ก่อนเราลองทำดูด้วยตัวเองก่อนลองมาดูทำต่อไปนะครับย้อนกลับมาเอาข้อ B แล้วกันนะครับหลังจากข้อ A ไปลองวาดดูก่อนแล้วเดี๋ยวเราเช็คกับซอฟต์แวร์ตัวนั้นนะครับก็ลุยกันครับครับ
โอเคนะสำหรับข้อนี้ข้อ B นะก็จะอยู่ในรูปของ1ลบ y กำลัง2 0นะครับโดยที่เงื่อนไขสำคัญที่เขาให้มาเนี่ยคืออันนี้นะก็คือ y เนี่ยค่าสมบูรณ์ y มันห้ามเกินน้อยกว่าเท่ากับ1เนาะแสดงว่า y จะต้องอยู่ระหว่างลบ1ถึง1นะนั้นจริงแล้วภาพของเราเนี่ยมันก็จะมีผมใช้สีอะไรดี สีนี้แล้วกันมันก็จะมีเส้นนี้เป็นตัวบีบอยู่ว่ามันไม่เกินอันนี้ก็จะมี y เท่ากับ1นะกับ y เท่ากับลบ1อย่างเงี้ยตรงไหมนะก็คือเขาให้วาดแค่ในบริเวณนี้เท่านั้นนะครับจริงๆบนเส้นนี้ก็ด้วยก็ได้นะเพราะมันรวมอยู่นะครับทีนี้เอาตัวที่ง่ายก่อนเลยก็เอาที่จุด00ก็ได้สมมติผมแทนจุด00เข้าไปเห็นไหมที่จุด00เกิดอะไรขึ้นนะที่จุด00ก็พอที่จุด00ปุ๊บเวกเตอร์ที่คุณจะได้ใช่ไหมคุณก็จะได้เป็น10ใช่ไหมก็จะเป็นเวกเตอร์ยาว1หน่อยก็เป็นอย่างนี้ต่อไปใช่ไหมอ๋อจริงๆ max มันคือ1อยู่แล้วนี่เนาะดังนั้นผมควรจะเขียน1ให้มันยาวๆซะ1นะเดี๋ยวเอาอีกสักจุดแล้วกันอาจจะเป็นจุดอะไรบนแกน x ดีบนแกน x ผมอาจจะให้เป็น x2 สมมุติ x2 y0 x2 y0 x2 y0 นะ y มันก็ยังค่าเท่าเดิมนะเพราะมีแต่ y ปรากฏนะก็จะได้เป็น1 0เหมือนกันในจริงแล้วเนี่ยในแกน x เนี่ยนะครับค่า x ที่เปลี่ยนไปมันไม่มีผลนะครับออกมาปุ๊บมันจะได้เวกเตอร์ที่โคออร์เดเนตตรงนี้เป็น1 0เสมอนะครับดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็นนะเป็นเวกเตอร์ที่ยาว1หน่วยมันเลยนะครับทีนี้เกิดอะไรขึ้นถ้าเราขยับไปหน่อยนึงขยับไปตรงนี้หน่อยนึงนะครับเป็น x 0 y ครึ่งนึงใช่มั้ยx 0 y ครึ่งนึงลดผมขึ้นไปนะเวกเตอร์ที่ได้นะครับที่จุด x 0 y 1ส่วน2ก็จะได้1ลบด้วย1ส่วน2 1ลบด้วย1ส่วน2ทั้งหมดกำลัง2ก็คือ3ส่วน4ป่ะนะครับก็ได้3ส่วน4ดังนั้นมันก็เลยจะยาวแค่ครึ่งเอ๊ะเกินครึ่ง 75% ครับลองทำกับจุดอื่นๆดูก็ได้นะลูกนะต่อไปนะก็ลองแทนอีกจุดหนึ่งศูนย์ผมแทนเป็นเท่าไหร่ล่ะสามส่วนสี่ดูสมมติสามส่วนสี่นะ x ศูนย์สามส่วนสี่ก็อยู่ประมาณนี้ใช่ไหม x ศูนย์ y สามส่วนสี่มันก็จะได้เท่าไหร่ก็จะได้เวกเตอร์1ลบด้วย y กำลัง2ก็คือ3399ส่วน16 0ซึ่งก็คือ7ส่วน16เหรอก็ประมาณแค่ครึ่งหนึ่งได้ใช่ไหม1ส่วน4ประมาณนะผมก็หวังว่าถ้าเราแทนคล้ายๆกันนะแต่เปลี่ยนจาก y เป็นบวก y เป็นลบนะทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมเนาะพอไป y กำลัง2ทุกอย่างก็เหมือนเดิมดังนั้นจริงแล้วภาพที่ได้คุณก็สามารถ copy ไปได้เลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นข้างบนมันก็จะเกิดขึ้นข้างล่างเหมือนกันใช่ไหมแม้ว่าอาจจะต้องขยับนิดนึงมันจะ symmetry กันนะประเด็นผมว่าวาดใหม่เองดีกว่านะซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของมันก็น่าจะเอาไปโมเดลพวกการเคลื่อนที่ในท่อเนาะหรือถ้าจะให้เห็นภาพง่ายๆก็คือเป็นโมเดลที่นิยมกันในทางการแพทย์นะครับก็พวกการเคลื่อนที่ของเลือดในหลอดเลือดมนุษย์ก็เป็นอย่างนี้แหละก็คือว่าบริเวณตรงกึ่งกลางของเส้นเลือดเนี่ยมันจะวิ่งได้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็ยิ่งอยู่ขอบใกล้เคียงกับผนังของเลือดเนี่ย
นะครับมันก็จะเคลื่อนที่ได้ช้าลงนะครับอันนี้ก็เป็นอันนึงที่สามารถเอาไปใช้ได้นะครับโมเดลพวกดังนั้นเราลองไปเช็คดูกับซอฟต์แวร์ก็ได้นะครับก็ถ้าไปเช็คกับซอฟต์แวร์เรามีอะไรนะ1ลบ y กำลัง20เนาะเฮ้ยทำไมได้เป็นรูปนี้ล่ะเฮ้ยอ๋อโอเคที่มันได้รูปนี้เพราะว่าในอันนี้มันไม่ได้restrict นะครับค่า y ของเรานะครับเห็นไหมว่ามันจะมีส่วนเกินนะมันก็เลยทำให้เปลี่ยนทิศเพราะมันจะทำให้1ลบ y กำลัง2นะสามารถเป็นลบได้แล้วจริงๆแล้วมันจะต้องซูมเข้าไปผมมันต้องซูมเข้าไปให้โดเมนของเราเป็นแค่อยู่ระหว่าง1กับลบ1เท่านั้นค่า y อย่างเงี้ยแล้วผมอาจจะต้องสลับสเกลผมจะทำยังไงให้มันเห็นสวยๆแต่หวังว่าเราจะเก็ตหวังว่าเราจะเก็ตนะก็เป็นอันนี้นะครับนี่คืออันที่2นะโอเคนะครับต่อไปก็อันที่3นะครับ fxy เท่ากับลบ yx นะ fxy เท่ากับลบ yx ซึ่งอันเนี้ยนะน่าสนใจนะผมว่าเราลองไปวาดด้วยตัวเองแล้วกันแต่ผมโชว์ให้เลยแล้วกันนะจะได้ประหยัดเวลานะครับโชว์ให้เห็นแล้วนะเพราะว่าพวกเราก็บางส่วนก็คอมเมนต์มาว่าอันไหนที่อย่างเช่นการอินทิเกรตอะไรที่ยาวๆก็สามารถสคิปไปได้เลยค่ะอาจารย์ไม่ต้องเสียเวลาอยู่อ่ะอย่างเช่นอันนี้ก็เหมือนกันนะเราน่าจะเก็ตไอเดียแล้วในการวาดนะครับก็โชว์ให้ดูเลยแล้วกันว่าออกมาเป็นยังไงนะครับลบ y กับ x เนาะนะก็จะออกมาเป็นrotation นะครับการหมุนนะครับ yx ออกมาเป็นการหมุนนะครับออกมาเป็นการหมุนนะเมื่อกี้ก็มีการเคลื่อนที่ขึ้นลงใช่ไหมครับตัวอย่างแรกนะตัวอย่างที่2ก็เป็นการเคลื่อนที่ในหลอดเลือดใช่ไหมตัวอย่างที่3ก็เป็นเฮอริเคนใช่ไหมเวลาเราเจอในพยากรณ์อากาศใช่ไหมครับแล้วก็ตัวอย่างถัดไปนะครับก็คือตัวอย่าง d dot 2 x 2 y นะครับก็จินตนาการออกไหมว่า2 x 2 y ออกมาเป็นยังไง2 x กับ2 y เห็นไหมจริงๆถ้าเราวิเคราะห์เนี่ยไอ้นี่มันก็คือถ้าดึง2ออกมาใช่ไหมมันก็คือ x กับ y เองใช่ไหมคุณใส่จุดอะไรไปมันก็จะได้เวกเตอร์ x y ตรงนั้นนะครับแล้วก็คูณด้วย2นะก็จะยาวขึ้น2หน่วยนะนึกออกไหมว่าจะเป็นรูปหน้าตาอะไรลองดู 2x 2y นี่นะก็คล้ายๆกับพระอาทิตย์นะเขาเรียกว่าอะไรพระอาทิตย์นะกระจายออกมากระจายแสงออกมานะครับแล้วก็ make sense นะก็คือว่ายิ่งใกล้จุดกำเนิดเท่าไหร่นะครับเวกเตอร์ก็ต้องมีขนาดเล็กเพราะว่าพอ x y มันเข้าใกล้จุดกำเนิดแสดง x y มันก็มีค่าน้อยใช่ไหมครับแมกนิจูดของมันก็เลยน้อยแต่กลับกันพอ x y อยู่ไกลๆจากจุดกำเนิดนะครับค่า x กับค่า y ก็มากขึ้นนะดังนั้นเวลาเราไปหาแมกนิจูดมันก็เลยมีค่ามากขึ้นดังนั้นคุณจะสังเกตนะครับพอยิ่งไกลมากขึ้นเรื่อยๆนะก็ความยาวของเวกเตอร์ก็จะมีขนาดมากขึ้นด้วยนะครับนี่ก็โอเคนะ
ดังนั้นใครฟังผมอยู่เริ่มเข้าใจเวกเตอร์ฟิลด์ช่วยพิมพ์ VF มาให้ผมหน่อยเวกเตอร์ฟิลด์ VF นะครับก็ถือว่าจะได้รู้ว่าฟังอยู่แล้วก็เก็ตว่าอย่างนี้แล้วเดี๋ยวดีเทลเราไปเติมเอาเองก็มีหลายรูปแบบเอามาแชร์ให้ดู4แบบนะครับขอบคุณครับนะดังนั้นที่สำคัญเลยก็คือไอ้ตัวหลังสุดเนี่ยนะไอ้ตัวหลังสุดเนี่ยมันจะมีชื่อนะครับมันเป็นตัวอย่างหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่า radial vector field นะ radial vector field นะเป็นการกระจายใช่ไหมจากจุดกำเนิดออกมาเปล่งแสงนะซึ่ง vector field ที่เราจะเรียกว่าเป็น radial vector field เนี่ยนะครับก็นิยามนะครับก็คือจะเป็นฟังก์ชันนะครับจริงๆตรงนี้ผมน่าจะเขียนผิดนะมันควรจะเป็น f ของ r นะ f เขียนยังไงดีเขียนอย่างนี้ก็ได้เพราะว่า r มันเท่ากับ x y อยู่แล้วนะดังนั้นนี้ถ้าจะเขียนให้ละเอียดมันก็คือ r เป็น x y นะครับตรงนี้เขาจะเขียนให้ละเอียดโดยที่ตอนคุณใส่จุด x y เข้าไปเนาะก็สังเกตตรงนี้เป็นจุดที่คุณใส่เข้าไปออกมามันจะต้องเป็นเวกเตอร์นะครับแล้วก็มีสเกลาร์โผล่มานะสิ่งสำคัญก็คือเนี่ยตัวนี้กับตัวนี้มันเหมือนกันนะครับตัวนี้เหมือนกันนะโดยที่ f ของเรานะครับเป็น scalar value function อย่างเช่นกรณีเมื่อกี้ fxy ของเรามันคือ2นะมันไม่ได้ขึ้นกับ xy นะของเรามันง่ายนะครับดังนั้นตัวอย่างดีก็เลยเป็น1ในตัวอย่างของ radial vector field นะทีนี้มันจะมี radial vector field นะครับอีกประเภทหนึ่งนะครับซึ่งนะถ้าเขาเขียนรูปขึ้นมาเนี่ยนะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะก็คือจะอยู่ในรูป r ส่วนด้วย norm r ยกกำลัง p นะครับเป็น special case นะครับของ radial vector field นะก็ตรงนี้นะครับก็จะสังเกตเห็นว่าเขาบอกมาว่าภาพที่จะได้นะครับเวกเตอร์ฟิลด์ที่เราจะได้นะครับก็จะเป็นเวกเตอร์ฟิลด์ที่นะลูกศรนะครับก็จะวิ่งหนีออกจากออริจินหรือจุดกำเนิดนะครับคล้ายๆกับรูปที่เราเพิ่งวาดไปนะครับนะคล้ายๆกับที่เราวาดขึ้นไปนะโดยที่มีขนาดนะของเวกเตอร์ที่วิ่งออกจากจุดกำเนิดนั้นนะครับเป็นเท่านี้เหตุผลนะครับที่เราสามารถหาแม่เลขจุดได้เท่านี้เพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่า fxy ของเรานะในกรณีเฉพาะนี้นะเราสามารถแตกได้เป็น r ส่วนด้วย norm r ซึ่งตรงนี้เรารู้ว่าเป็นยูนิตเวกเตอร์แล้วนะครับดังนั้นที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นตัวบอกขนาดของเวกเตอร์นี้แหละนะว่าผลออกมามันก็เลยมีขนาดเป็น1หารด้วย norm r นะเพราะตรงนี้เป็นยูนิตเวกเตอร์แล้วนะตรงนี้เป็นยูนิตเวกเตอร์ละนั่นคือมันเป็นอย่างนั้นนะเราทีนี้อย่าลืมนะครับ r ของเราเนี่ยคือเวกเตอร์ xy นะเพราะฉะนั้น radial vector field ของกรณีนี้นะในรูปเนี้ยภาพมันจะแตกต่างจากเมื่อตะกี้เล็กน้อยนะครับความเหมือนกันก็คือมันวิ่งออกจากจุดกำเนิดก็จริงแต่ถ้ามันอยู่ในรูปนี้คุณจะสังเกตได้ว่าเมื่อยิ่งไกลจากจุดกำเนิดมากขึ้นเรื่อยๆนะ x กับ y ก็มีค่ามากขึ้นเรื่อยๆเพราะ x กับ y มีค่ามากขึ้นเรื่อยๆ norm r ก็มากขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นก็แปลว่าอะไรนะตัวนี้ก็จะมากขึ้นเรื่อยๆนะมันก็จะทำให้ magnitude ของมันของตัวล่างก็มากขึ้นเรื่อยๆพอ1ไปหาตัวมากก็ยิ่งน้อยนะดังนั้นในกรณีนั้นอย่างเช่นตรงนี้ข้อ80นะภาพที่คุณจะได้นะครับ
มันก็คือออกจากจุดกำเนิดนี่แหละนะครับออกจากจุดกำเนิดนะแล้วก็พอยิ่งไกลๆมันก็จะยิ่งหดลงนะผมไม่ได้วาดเป๊ะๆนะนะครับไม่ได้วาดเป๊ะๆมันก็จะหดลงเรื่อยๆนี่วาดยกตัวอย่างให้ดูนะครับเรียบร้อยนะครับนี่คือ radial vector field นะโอเคต่อไปนะครับก็จะขยับนะจาก2มิติไปเป็น3มิตินะลูกนะก็อย่างที่ผมบอกนะก็มันจะเพิ่มขึ้นอีก1 coordinate แค่นั้นเองแล้วก็ทีนี้ทั้ง f ทั้ง g ทั้ง hก็จะขึ้นอยู่กับ x y z แล้วนะขึ้นอยู่กับ3ตัวแปรนะดังนั้นเดี๋ยวเราตอนไปพล็อตเวกเตอร์ฟิลด์เนี่ยมันก็จะต้องไปพล็อตใน3มิตินะครับไปพล็อตใน3มิตินะก็จะมีคำ radial vector field ก็มาพ้องกันแล้วก็จะอยู่ในรูปนี้นะหน้าตาเดิมเลยเพียงแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยเวกเตอร์ r ของเราคือ x y z เองนะนี่คือ radial vector field นะ special case ของ radial vector field อันนึงนะครับนี่ไม่ใช่นะอย่าลืมนะ radial vector field คืออันนี้อยู่ในรูปนี้อันนั้นนะแต่มันจะมี special case คืออันนี้เดี๋ยวเผื่อบางคนเข้าใจผิดนะอันนี้ก็คือเป็น special case ของ radial vector field อันนึงโอเคทีนี้การที่จะไปวาดอันนี้ใน3มิตินะเราก็นะไม่ต้องใช้มือก็ได้นะแต่ให้เราก่อนที่จะไปใช้ไอ้เว็บไซต์นั้นนะให้เราลองวิเคราะห์กันเล่นๆก่อนนะว่าหน้าตาเป็นยังไงใช่ไหมก็อย่างเช่นอันนี้คุณจะสังเกตว่า2โคออร์ดิเนตแรกมันเหมือนกันเนาะสิ่งที่เปลี่ยนก็คือพอคุณใส่ x y z เข้าไปไอ้ตัวเนี้ยก็จะมีความเป็น e กลางลบ z อยู่ใช่ไหม e กลางลบ z อยู่ดังนั้นเพื่อความง่ายเนี่ยนะไอ้ตรงเนี้ยเขากำหนด restriction มาว่าให้ z เป็นบวกเท่านั้นนะเขาแสดงมันก็นะเราวาดได้แต่ก็คือเพลนบนขึ้นไปใช่ไหม z มากกว่าเท่ากับ0นะ z น้อยกว่า0เราไม่ต้องวาดดังนั้นเราดูง่ายๆนะตอน zเป็น0ก่อนแล้วกัน z เป็น0นะครับ e กำลัง0จะเป็น1นะมีใครเปิดไมค์เอ่ยแป๊บนึงครับขอบคุณครับดังนั้นเมื่อ z เป็น0นะครับ f x y 0อย่าลืมนะ z เท่ากับ0นี่คือ x y plane จำได้ใช่ไหมครับที่เราคุยกันเมื่อเทอมที่แล้วนะแสดงว่าบน x y plane เนี่ยนะเวกเตอร์ฟิลด์ของเราจะอยู่ในรูป x y e กำลังศูนย์ซึ่งก็คือ1ใช่มั้ยเขาจะเรียก x y 1ใช่มั้ยอันนั้นจริงๆแล้วมันคล้ายๆกับเรเดียลเวกเตอร์ฟิลด์อยู่เหมือนกันเนาะคล้ายๆกับอันนี้จำได้ใช่มั้ยที่เราวาด f x y เท่ากับ2 x y เนี่ยแต่แค่ว่าตัด2ทิ้งไปใช่มั้ยแต่ทีนี้พอมันมี1ขึ้นมาก็แปลว่าอะไรมันมีความที่ทางด้านแกน z มันไปมีผลต่อเวกเตอร์ของเราด้วยก็คือมันมีความให้เราต้องเด้งเวกเตอร์ของเราขึ้นไปทางแกน z อันหนึ่งหน่วยนะครับแต่ถ้าเรามองจากข้างบนเนี่ยมันควรจะออกมาเป็นคล้ายๆ radial vector field นะครับแล้วพอ z มันมากขึ้นเรื่อยๆคุณจะสังเกตใช่ไหมตัวเนี้ย1เนี่ยมากที่สุดละในเนี่ย z นะเพราะว่าพอ z มีค่ามากขึ้นเรื่อยๆนะ e กำลังลบ z ก็จะลูกเข้าสู่0ใช่ไหมก็แสดงว่ายิ่งพอขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆยิ่ง z มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะอันนี้ก็จะลูกเข้าสู่0นะก็คือ
เวกเตอร์ของเราก็จะไม่ค่อยชี้ขึ้นไปทางแกน Z แล้วก็จะชี้นะคล้ายๆเป็นในแนวหน้า XY แทนนะครับโอเคนะดังนั้นเดี๋ยวเราลองวาดเวกเตอร์ฟิลด์ใน3มิติกันสำหรับตัวอย่าง A แรกหลังจากที่เราวิเคราะห์กันมานะครับก็เริ่มแรกเราก็อย่างที่ผมบอกนะครับเราก็ผมก็จะใช้ลิงก์ที่3ตรงนี้ Vector Field in 3D GeoGebra ตรงนี้นะครับลูกนะเราสามารถเล่นตามได้แล้วก็จริงๆแล้วผมคิดว่ายังมีอีกหลายเว็บไซต์ที่อาจจะวาดได้สวยกว่านี้ก็ลองไปทำดูนะผมยกตัวอย่างให้เราฟังเฉยๆมันก็คลิกเข้ามานะครับแล้วเราก็กรอกเข้าไปนะครับต้องน่าจะเป็นคนเดียวกันมั้งนะคุณฮวนคาร์ลอสนะเขาก็ทำให้เราดังนั้นตรงนี้ก็จะมี xมี y นะครับแล้วก็มี e กำลังลบแซดปังปังได้ปะเออได้ออกมาแล้วนะครับโอ้ my god นะเดี๋ยวเราหมุนสักหน่อยเราจำได้ใช่ไหม r g b ใช่ไหม x y zนะก็อีลงตุงนังเลยเห็นไหมว่าแต่ละเวกเตอร์สมมติเนี่ยเห็นไหมก็จะมีความผมหวังว่าพวกเราจะเห็นนะว่าในแง่สมมติเรามองจากมุมบนก่อนนะมุมบนนี่ก็คือเราลืมแกน Z ไปใช่ไหมคุณจะสังเกตเกิดอะไรขึ้นปั้งเห็นไหมคล้ายๆเรเดียลเวกเตอร์ฟิลด์ที่ผมอธิบายเมื่อกี้ไหมเออเห็นไหมว่ามันจะออกมาคล้ายเรเดียลเวกเตอร์ฟิลด์ถ้าเราลืม z ไปชั่วขณะนะเพราะ fxy ก็จะเท่า xy in นะครับแต่ทีนี้พอมันมีโคเนี่ย z ขึ้นมาเนี่ยบนระนาบ xy เอง z เป็น1เนาะดังนั้นจริงๆแล้วมันก็จะมีความคุณจะสังเกตนะว่าเดี๋ยวนะ1จะมีผลด้วยนะทำให้ลูกศรในแนวระนาบ xy เนี่ยมันจะชี้ทางแกน z ไป1หน่วยแต่พอยิ่ง z สูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับค่าความมีผลต่อแกน Z ก็จะน้อยลงดังนั้นคุณจะสังเกตพอ Z สูงขึ้นในแนวสีน้ำเงินนะคุณจะสังเกตว่าพอคุณมองตรงนี้เห็นไหมลูกศรมันจะไม่ได้ชี้ไปมันจะออกเป็นแนวนอนขึ้นเรื่อยๆคุณเห็นใช่ไหมลูกศรเพราะว่าในแนวแกน Z มันไม่ค่อยมีผลนะครับไม่ค่อยมีผลนะก็ตามนี้จริงๆรูปนี้ก็ไม่ถูกนะเพราะว่าอย่างเช่นในรูปของเราเนี่ยนี่ผมยังไม่รู้เลยผมทำให้มันหมุนได้ยังไงวะเมื่อกี้มันหมุนได้ยังไงวะมือผมไปโดนยังไงวะเออเท่เดี๋ยวให้มันหมุนเองได้อ่ะมีใครรู้บ้างว่าผมก็ผลักอันนี้ให้หมุนโอ้ยเท่นะขอโทษนักศึกษาได้ครับทีผมก็ตื่นเต้นอะไรกับอะไรก็ไม่รู้นะก็ลืมไปเลยว่าจะพูดว่าอะไรวะลองไปเล่นดูแล้วกันนะลองไปเล่นดูนะอ๋อผมก็เลยจะบอกว่าจริงๆอันนี้มันก็ไม่ถูกนะใช่ไหมเพราะว่าของเราเนี่ยมันมี restriction ค่า z มาโดยว่า z ต้องมากกว่าเท่ากับ0นะแต่รูปนี้ผมมันไม่ได้ใส่เงื่อนไข z มากเท่ากับ0ให้นะครับมันก็เลยมีด้านล่างด้วยนะแต่เราต้องการของเราเนี่ย z มากกว่า0ต้องวัดแค่ส่วนบนนะโอเคส่วน part b นะครับ part b ก็จะคล้ายๆกับที่เราวาดในข้อ B นี่นะจะมีความคล้ายกันอยู่นะครับจะมีความคล้ายกันอยู่นะมันก็จะมีความคล้ายกันอยู่เพียงแต่ว่าเปลี่ยนจาก2มิติเป็น3มิตินะคล้ายยังไงนะครับคล้ายกันก็ตรงที่ว่าตรงเนี้ยนะครับ fxyz ของเราอยู่ในรูปอันนี้นะ1ลบด้วย x กำลัง2ลบ y กำลัง2นะครับโดยที่ x กำลัง2บวก y กำลัง2จะต้องน้อยกว่าเท่ากับ1เป็นเงื่อนไขที่โจทย์ให้มาดังนั้นจริงแล้วตอนคุณไปพล็อตเนี่ยเรามีแกน x ใช่แกน y แกน z ใช่ไหมลูกแล้วจริงๆแล้ว x กำลัง2บวก y กำลัง2น้อยกว่าเท่ากับ1จำได้ไหมออกมาเป็นรูปอะไรวะถ้า x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ1มันก็จะออกมาเป็นวงกลมใช่ไหมรัศมี1หน่วยนี่มันกลมตรงไหนวะ
สมมุติว่ามองเป็นวงกลมแล้วกันนะเออนะเห็นไหมแต่ทีนี้มันน้อยกว่าเท่ากับ1ด้วยเห็นไหมมันน้อยกว่าเท่ากับ1ด้วยก็แสดงมันเอาหมดเลยตรงนี้รวมทั้งขอบเห็นไหมแล้ว Z เป็นอะไรก็ได้ดังนั้นจริงๆแล้วมันก็จะเป็นทรงกระบอกตันขึ้นมาใช่ไหมเป็นทรงกระบอกตันขึ้นมาดังนั้นเวกเตอร์ฟิลด์ของเราก็จะต้องอยู่ในแท่งทรงกระบอกนี้เท่านั้นใช่ไหมอยู่ในแท่งทรงกระบอกนี้เท่านั้นแล้วเกิดอะไรขึ้นเมื่อ x กำลัง2 y กำลัง2ของเราเนี่ยนะเท่ากับ0ใช่ไหมในกรณีที่ x กับ y เป็น0เออใช้คำนี้แล้วกันนะในกรณีที่ x กับ y เป็น0เกิดอะไรขึ้นx กับ y เป็น0ก็แสดงว่าอยู่ในแนวแกน z ใช่ไหมอยู่ในแนวแกน z นะในกรณีนั้นนะถ้า x กับ y เป็น0นะพอคุณแทน x กับ y เป็น0ไปมันจะได้0 0 1ใช่ไหมก็แสดงว่าตรงนี้เวกเตอร์ที่คุณจะได้มันก็จะได้ชี้ขึ้นหมดเลย1หน่วยชี้ขึ้นหมดเลย1หน่วย0 0 1หมดเลยถูกมั้ยศูนย์ศูนย์หนึ่งหมดเลยเวกเตอร์ยาวหนึ่งหน่วยศูนย์ศูนย์หนึ่งหมดเลยนะแล้วก็ขนาดของมันก็จะน้อยลงเรื่อยๆนะครับเมื่อมันทยอยทยอยไปทางขอบเพราะว่าอะไรขอบของมันเนี่ย x กำลังสองบวก y กำลังสองจะเท่ากับหนึ่งใช่ไหมที่ขอบของมันจะเท่ากับ1พอดีพอเท่ากับ1พอดีปุ๊บตรงนี้ก็จะเท่ากับ1พอดีใช่ไหมดังนั้น1ลบ1ก็กลายเป็น0ก็จะกลายเป็นเวกเตอร์0 0 0ซึ่งเราวาดไม่ได้นะแต่อย่างน้อยมันทำให้เรารู้ว่าพอที่ขอบตัวนี้เราวาดรูปไม่ได้แล้วนะเราไม่สามารถวาดเวกเตอร์ได้นะแต่คุณหวังว่าพวกเราน่าจะเห็นว่าที่จุดกึ่งกลางของทรงกระบอกรูปนี้มันจะมีเวกเตอร์ที่ขนาดยาวที่สุดแล้วก็คือ1หน่วยนะแล้วพอมันขยับไปที่ขอบยิ่งขยับขอบผมอาจจะวาดไม่เป๊ะนะแต่สมมติตำแหน่งอื่นเวกเตอร์ก็จะมีขนาดที่ชี้ขึ้นนะมันก็ยังชี้ขึ้นอยู่นะเพราะก้อนนี้เป็นบวกเสมอใช่ไหมก็จะเป็น0 0แล้วก็เวกเตอร์บวกนะมันก็จะกลายเป็นเวกเตอร์ที่ชี้ขึ้นนะใช่ไหมแล้วก็จะขนาดเล็กลงเรื่อยๆเมื่อยิ่งใกล้ขอบอันนี้ผมวาดแค่ส่วนหนึ่งให้ดูนะในจริงคุณต้องวาดเต็มทรงกระบอกนี้เลยใน3มิตินะครับนะอันนี้ก็อาจจะเป็นโมเดลที่เอาไว้พูดถึงการไหลของหลอดเลือดนะการไหลของเลือดในหลอดเลือดแบบ3มิตินะเมื่อกี้แบบ2มิติอันนี้วาดแบบ3มิตินะครับนะอันนี้ก็คือการวาดเวกเตอร์ฟิลด์นะเวกเตอร์ฟิลด์โอเคดังนั้นใครฟังผมอยู่พิมพ์ vf3 มาแล้วกันนะครับเวกเตอร์ฟิลด์ใน3มิติ vf3 นะ vf3 นะครับแล้วก็จริงๆก็เห็นมี 2-3 คอมเมนต์นะครับพิมพ์มาเมื่อกี้ว่าอาจารย์ตั๊กไม่ค่อยเปิดโอกาสให้มีการถามตอบหรือว่าอะไรนะแต่จริงๆแล้วผมรู้กลับกันเลยผมอ่านแล้วผมรู้สึกจริงเหรอวะปกติเวลาผมสอนอะไรปุ๊บผมก็มักจะถามนะว่าอ้าวมีใครมีคำถามอะไรไหมแต่ไม่มีใครถามไงเพราะว่าไม่มีใครถามผมก็ไปต่อนะผมก็บางครั้งก็ถ้านักศึกษาอยากจะถามอะไรนะก็ถามมาได้เลยนะครับถามมาได้นะครับนะเพียงแต่ว่าพอไม่มีใครถามเออก็นะก็เลยไปต่อแล้วผมก็เหมือนกับรู้สึกว่าเฮ้ยพยายามจะเวกอยู่อัพแล้วนะครับด้วยการมาพิมพ์ในแชทหน่อยแล้วกันนะเพราะผมรู้สึกว่าใจจริงอยากให้ทุกคนเปิดกล้องนะครับจะได้เห็นหน้าค่าตากันว่าเฮ้ยทำหน้าเข้าใจไหมเพราะถ้าสอนอยู่ในห้องจริงๆเนี่ยเราเห็นหน้าค่าตา
ปกติพอผมเห็นนักศึกษาทำหน้างงผมก็จะบอกอ้าวไหนเธอคนนี้ถามผมเลยคุณทำหน้างงอย่างนี้แสดงคุณไม่เข้าใจอะไรบางอย่างแต่พอสอนออนไลน์เนี่ยนั่นคือข้อเสียเนาะผมมองไม่เห็นนะเพราะพวกเราก็ไม่เปิดกล้องด้วยนะมันเราก็เลยไม่รู้ว่าเอาคุณเข้าใจไหมล่ะนะแล้วบางครั้งพวกเราคงเรียนหลายวิชาคงรู้สึกเหมือนกันว่าเวลาอาจารย์เขาถามอาจารย์ถามไม่มีใครตอบสักคนเลยเข้าใจไหมเงียบมันก็ต้องมีพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยตอบหนึ่งคนเขาเข้าใจค่ะอะไรก็ว่าไปนะซึ่งนะมันก็เป็นข้อจำกัดเนาะของการสอนออนไลน์นะก็หวังว่าผมพยายามแลกเปลี่ยนกับพวกเราเนาะพยายามเข้าใจในมุมเราก็หวังว่าเราจะเข้าใจในมุมผมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมีคำถามอะไรก็สามารถทักมาได้นะครับนะเปิดไมค์เปิดกล้องด้วยก็ยิ่งดีเลยผมจะได้รู้ว่าใครเป็นคนที่ถามหน้าตาเป็นยังไงนะครับโอเคนะขอบคุณทุกคนนะครับที่พิมพ์มานะครับ VF3 นะครับอ่ะต่อไปนะครับก็ต่อไปก็จะเป็นอีกคำหนึ่งนะครับนะที่เราเรียกว่ามี2คำใหม่ขึ้นมาคือ gradient field กับ potential function นะครับก็ชื่อก็น่าจะผุดขึ้นมาแล้วมีคำว่า gradient ขึ้นมา gradient มี gradient ขึ้นมาซึ่งตรงนี้เราอาจจะมองคล้ายๆกับเรื่องดิฟกับอินทิเกรตใช่ไหมมี anti derivative ขึ้นมานะอันนี้ก็คล้ายๆกันนะแต่เป็นในแง่ของ anti derivative ดิฟของเวกเตอร์แทนนะของฟังก์ชันเวกเตอร์แทนนะก็เราจะเรียกว่า gradient field นะครับเมื่อเวกเตอร์ field ของเรานะเป็นเวกเตอร์ field ของฟังก์ชันนี้นะเป็น gradient ของฟังก์ชัน phi โดยที่ phi ตรงนี้เขาเรียกว่า potential function ของ fนะครับนะเป็นฟังก์ชันของ f นะดังนั้นมี2คำนี้ขึ้นมาก่อนนะก็ตามชื่อเลย gradient field ก็คือvector field ของ gradient function ซึ่ง gradient ของ function อะไรนะก็เป็น gradient ของ potential function นั่นเองนะครับมันก็จะมาคู่กัน gradient field กับ potential function ซึ่งในอนาคตเราจะพูดถึงเรื่องนี้อีกนะครับก็เลยแนะนำขึ้นมานะแล้วก็ถ้าเราจำได้เนี่ยเทอมที่แล้วเนาะผมจำไม่ได้วีคที่เท่าไหร่วีคต้นๆเราได้พูดถึงเลเวลเคิร์ฟกับเลเวลเซอร์เฟซใช่ไหมเลเวลเคิร์ฟถ้าเราจำได้นะมันก็คือคุณเซตเซตให้เป็นค่าคงที่ใดๆใช่ไหมใช่ไหมก็คือให้เซตเป็น1ครั้งหนึ่งแล้วคุณก็วาดกราฟได้ใช่ไหมในระนาบ x y คุณก็เซตเซตให้เป็น2ก็วาดได้อีกรูปหนึ่ง z เป็น3อันนั้นคือ level curve ใช่ไหมที่ผมเล่าให้ฟังว่ามีแอปพลิเคชันในทางภูมิศาสตร์อ่ะจำได้ไหมที่ไปวาดภูเขาอ่ะแล้วก็พอเพิ่มอีกมิตินึงขึ้นมานะเปลี่ยน w เป็นค่าคงที่ใดเปลี่ยนเป็น1เปลี่ยนเป็น2เปลี่ยนเป็น3พวกนี้อันนี้คือ level surface นะมันจะมีคำขึ้นมานะซึ่งไอ้ตรงนี้ก็ level curveนะครับของ potential function จะเรียกว่า equipotential curve นะครับ equipotential curve นะครับ equipotential curve จริงๆ equi ก็คือมันเป็นคำเดียวกับ equivalent นะที่แปลว่าเท่ากันนะที่แปลว่าเท่ากันดังนั้นตรงนี้ก็ equi ก็เป็น potentialที่มันมีค่าเท่ากันนะก็คือตอนที่เราเซตเป็นค่า c เท่ากันนะนะมันก็เลยเป็นชื่อของคำว่า equipotential curve นะครับถ้าเราเปลี่ยนเป็น level surface นะใน3มิติก็จะเรียกว่า equipotential surfaces นะครับแค่นั้นเองนะโอเคนะดังนั้นเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับก็ข้อนี้นะครับก็ให้ sketch the gradient field นะ associated with temperature function นะครับแต่นั้นตรงนี้จริงๆของเราเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็จะเป็น potential function ของเรานะครับแต่นั้นเดี๋ยวจะต้องไปหา gradient แล้วเราก็จะได้ plot ได้นะครับแต่นั้นในที่นี้นะเขาให้เรา plot vector field จริงๆก็ restriction อีกแล้วนะครับโดยที่ x กำลัง2บวกกำลัง2จะต้องน้อยกว่าเท่ากับ25เมื่อตะกี้ตัวอย่างของเรามันอะไรนะคล้ายๆกันเลยคือสังเกตแล้วเราทำมาคล้ายๆกันอย่างนี้อยู่แล้วนะ
เมื่อตะกี้ x กำลังสองกำลังสองน้อยกว่าเท่ากับ1ใช่ไหมก็เลยได้ทรงกระบอกรัศมี1นะอันนี้ก็คงเป็นทรงกระบอกใช่ไหมรัศมี5นะถ้าใน3มิติแต่ถ้าใน2มิติซึ่งในที่นี้มันเป็น2มิตินะเพราะมีแค่ตัวแปร x y ก็จะเป็นวงกลมที่รวมข้างในด้วยนะครับก็จะเป็นวงกลมที่รวมภายในด้วยที่เป็นรัศมี5หน่วยนะครับรัศมี5หน่วยผมจิบน้ำนิดนึงโอเคดังนั้นเราลองมาคำนวณเกรเดียนต์กันดีกว่านะครับก็เริ่มจากหาเกรเดียนต์ฟิลด์นะครับ f คือเกรเดียนต์ฟิลด์นะครับก็คือเกรเดียนต์ของ potential function ซึ่ง potential function ของเราที่นี้คือ temperature function t นะก็เกรเดียนต์นะครับก็คือคำนวณ partial derivative นะเทียบตัวแปร x 1ครั้งนะครับแล้วก็โคเนตที่2คือ partial derivative with respect to yก็ดิฟนะครับเทียบตัวแปร x นะก็มอง y เป็นค่าของ t ก็ดิฟได้ลบ 2x ดิฟเทียบ y นะครับก็จะได้ลบ 2y เนาะอ้าวมันคืออะไรเนี่ยอ้าวมันคืออะไรเนี่ยคุ้นคุ้นไหมมีใครคุ้นคุ้นบ้างมีใครคุ้นคุ้นบ้างนี่หน้าตาคล้ายอะไรมากเลยเนี่ยมันคล้ายอันไหนวะมันคล้ายอันนี้ใช่ไหมเออใช่ไหมเพียงแต่เปลี่ยนจาก2เป็นลบ2นะครับนะซึ่งปกติเนี่ยตอนที่เราวาดอันนี้จำได้ใช่ไหมว่ามันจะเป็นพระอาทิตย์ที่มันวิ่งหนีออกจากเหมือนพระอาทิตย์เปล่งแสงใช่ไหมครับออกจากจุดกำเนิดแต่ในที่นี้เนี่ยพอมันเป็นลบปุ๊บทิศทางมันจะตรงกันข้ามดังนั้นมันกลายเป็นว่าลู่เข้าหาจุดกำเนิดนะครับลู่เข้าหาจุดกำเนิดนะแต่ทีนี้ถ้าเราลองไปใช้อันนี้นะก็น่าจะเห็นชัดเจนนะอันนี้ยังอยู่เลยเนี่ยอันนี้2 x 2 y ใช่ไหมยังอยู่เลยเราก็แค่ใส่ลบเข้าไปพิมพ์ใหม่ดีกว่าทำเคอร์เซอร์ไม่เป็นเออนี่ได้อันนี้แล้วก็ density น้อยลงหน่อยจะได้หน้าตาน่ารักขึ้นหน่อยแล้วจริงๆข้อนี้เนี่ยเราต้องวาดใน circular platex กำลัง2บวก y กำลัง2น้อยกว่าเท่ากับ25นะมันก็ต้องเป็นรัศมีวงกลมรัศมี5หน่วยดังนั้นเดี๋ยวผมขอไปถึงรัศมี5หน่วยอ่ะรูปนี้น่าจะโอเคสุดนั่นก็คือจริงๆมันต้องกรอบมันจะต้องเป็นแค่วงกลมรัศมี5หน่วยนะครับแล้วก็นี่แหละนะเล่นซูมเล่น density ปรับได้นะครับก็ได้สเกลนะดังนั้นจริงๆแล้วก็แสดงว่าอะไรอ่ะนะก็แสดงว่าอุณหภูมิฟังก์ชันอุณหภูมิก็จะเนี่ยนะชี้เข้าไปในทิศทางที่จุดศูนย์กลางนะครับที่จุดศูนย์กลางโอเคทีนี้อะไรอีกที่เราสามารถพูดได้นะครับอีกอันหนึ่งที่ผมอาจจะลืมพิสูจน์หรือว่าอะไรทักอย่างนะแต่เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับตรงนี้ซึ่งน่าจะมีประโยชน์กับการพล็อตในพาร์ท B นะดังนั้นตรงนี้ข้อนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกเราต้องกำหนดกรอบก่อนกรอบของเราก็คือ x กำลัง2บวก y กำลัง2น้อยกว่าเท่ากับ25เนาะดังนั้นไอ้เส้นสีนี้คือดังนั้นเดี๋ยวเราต้องไปพล็อตในนี้นะเออแล้วก็อย่างที่เราวาดกันไปเนาะยิ่งไกลเราก็จะได้เวกเตอร์ที่ขนาดที่ยาวขึ้นนะครับอุ๊ปส์ครับดังนั้นเกรเดียนต์ฟิลด์ที่เราได้นะครับก็จะตอนเล็กๆใช่ไหมแล้วก็ใหญ่ๆขึ้นอะไรประมาณนี้
อ่ะนะทีนี้อีกแฟกต์หนึ่งที่ผมต้องยอมแล้วว่านี่จำไม่ได้ว่าผมเคยพูดหรือเปล่านะหรือถ้าไม่ได้พิสูจน์ก็ขออภัยด้วยนะแต่มันเป็นแฟกต์นะที่ว่าที่จุดใดๆเนี่ยนะที่จุด AB ใดๆบนระนาบเนี่ยนะเลเวลเคิร์ฟนะมันจะตั้งฉากกับเกรเดียนต์มันเสมอเลยนะครับนะเลเวลเคิร์ฟจะตั้งฉากกับเวกเตอร์บนเวกเตอร์ฟิลด์ของเราเสมอนะผมยกตัวอย่างเช่นเราลองมาดูเลเวลเคิร์ฟของT กันแล้วกันอย่างเช่นตรงนี้เห็นไหมอันนี้แปลว่าอะไรนะครับดูกรอบนอกสุดตรงนี้เมื่อ x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ25เนาะมันคือเลเวลเคิร์ฟเมื่ออันนี้เป็น25ใช่ไหมแสดงว่า T ตรงนี้จริงๆแล้วมันคือ175หมดเลยนี่คือ175หมดเลยนี่คือเลเวลเคิร์ฟนอกสุดเห็นไหมสมมติขยับเข้ามาหน่อยนะ x กำลัง2เป็นอะไรดีสมมติว่าเป็น16แล้วกันรัศมี4ใช่ไหมผมสมมติผมเขาวาดอีกอันเป็นรัศมี4เป็นวงกลมรัศมี4นะเส้นนี้ x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ16ใช่ไหมรัศมี4ดังนั้นตรงนี้ก็200ลบ16ได้เท่าไหร่วะ200ลบ16สมอง184184เริ่มคุ้นๆอย่างเลเวลเคิร์ฟเข้ามาอีกข้างในอีกนะครับสเกลผมผิดไปมากอ่ะนะอันนี้ก็จะเป็น x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ9นะอุณหภูมิของเราก็จะเป็น191ใช่ไหมเอาแทนอันนี้ลงไปได้191นะแล้วคุณก็ไล่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆคุณเห็นไหมว่านี่ไงมันตั้งฉากกันอยู่ทุกจุดเลยคือถ้าคุณลากเห็นไหมมันตั้งฉากนะเลเวลคือกับเวกเตอร์ในเวกเตอร์ฟิลด์มันจะตั้งฉากกันเสมอเพราะจริงๆเวกเตอร์ฟิลด์อันเนี้ยมันเกิดจากเกรเดียนนะครับนะมันเป็นความจริงที่ว่าเกรเดียนต์เวกเตอร์นะมันจะตั้งฉากกับเลเวลเคิร์ฟของฟังก์ชันเสมอนะอ่ะนี่พูดให้ฟังครับเดี๋ยวเรามีพาร์ท B นะครับพาร์ท B ก็ sketch gradient field นะ associate with velocity potential อันนี้พูดเกี่ยวกับความเร็วและนะครับก็มี potential function phi ขึ้นมาให้เป็น arc tan นะ arc tan ดังนั้นเริ่มต้นใช่ไหมเราก็ f นะก็เป็น gradient ของ potential function นะ gradient field ก็จะเป็น gradient ของ potential function อย่างนี้นะคุณก็ต้องไปหา partial x กับ partial y เนาะก็ dip arc tan u ใช่ไหมก็ได้1ส่วนด้วย1บวกด้วย u กำลัง2นี่ใช่ไหมแล้วคุณก็ดิฟไส้ต่อใช่ไหมดิฟไส้ใช่ไหมดิฟเทียบ x มอง y เป็นค่าคงที่ดึง y ออกมาได้ดิฟ x ก็จะดิฟ1ส่วน x ได้ลบ1ส่วน x กำลัง2ดังนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็นลบ y ส่วนด้วย x กำลัง2ต่อไปดิฟเทียบ y นะก็จะได้แบบเดียวกันเพียงแต่ตอนดิฟไส้เปลี่ยนไปดิฟเทียบ y ก็จะมอง1ส่วน xเป็นค่าคงที่ใช่ไหมมันก็จะได้1ส่วน x ออกมาถูกไหมดังนั้นตรงนี้จัดรูปได้เป็นอะไรผมก็เอา x กำลัง2คูณเข้าไปตรงนี้ได้นะก็จะได้เป็น x กำลัง2บวก y กำลัง2พอดีแล้วด้านล่างส่วนตรงนี้ผมคูณ x ส่วน x ไปมั้งพอคูณ x ส่วน x ไปปุ๊บตัวเศษได้ x ตัวล่าง x กำลัง2จะตัดกับ x กำลัง2ตัวนี้ดังนั้นก็เลยได้เป็น x ส่วนด้วย x กำลัง2บวก y กำลัง2
โอเคซึ่งคุณจะสังเกตได้ว่าไอ้ตรงเนี้ยนะก็ถือว่าโหก็วาดยากนะเพราะกว่าเราจะคำนวณแต่ละอันได้ใช่ไหมแต่เราถ้าเราใช้ความรู้เรื่อง level curve ของฟีใช่ไหมลองไปดูนะแล้วว่ามันตั้งฉากนะครับ level curve of ฟีนะครับนะก็จำได้ใช่ไหมครับว่า level curve หายังไงใช่ไหมก็อย่างที่บอกนะครับเซตฟีเท่ากับค่าคงที่สักอันนึงใช่ไหมก็ขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นเท่าไหร่แล้วก็เปลี่ยนค่า C ไปเรื่อยๆใช่ไหมคุณก็ใส่แทนไปทั้งคู่คุณก็จะได้อันนี้แล้วจริงๆแทน C นี่คุณจะมองเป็นค่าคงที่ใหม่ก็ได้นะสมมติผมมองตรงนี้เป็นอีก C นึงคุณก็ได้ Y เท่ากับ CX นะแต่จริงๆแล้วเลเวลเคิร์ฟของมันนะก็คือเป็นเส้นตรงทั้งหมดที่ผ่านจุดกำเนิดเส้นตรงทั้งหมดที่ผ่านจุดกำเนิดนะดังนั้นนี่คือแกน x แกน y ขึ้นมาเห็นไหมแล้ว level curve คือเส้นตรงที่ผ่านจุดกำเนิดทั้งหมดเพราะมันขึ้นอยู่กับค่า c ใช่ไหมผมก็ไม่รู้เป็นเส้นไหนต่อเส้นไหนนะนี่คือเลเวลเคิร์ฟทั้งหมดแล้วก็ถ้าเราเอาง่ายๆนะเราลองดูตามแกน x แกน y แกน z ก็ได้สมมติผมอยากจะวาด vector field gradient field นะคือตอนนี้เรารู้แหละว่า vector field ของเราจะต้องตั้งฉากกับเส้นเหล่านี้เส้นสีน้ำเงินนะแต่ถ้าเราอยากจะลองพล็อตตรงๆเดี๋ยวคุณจะเห็นว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะก็อาจจะลองแทนเป็นจุดอะไรดีล่ะเอาง่ายๆเอาเป็นจุด x 2 y 0ก็ได้อ่ะลองดูสิได้เท่าไหร่เอ่ยนะพอคุณแทน x 2 y 0เข้าไปคุณจะได้เท่าไหร่ล่ะ x 2 y 0 x 2 y 0เอาได้0เหรอ x 2 y 0 x 2ได้1ส่วน2อย่างงี้ป่ะได้ x 0 y เป็น1ส่วน2ใช่ไหมก็แสดงว่าคุณก็จะได้ลูกศรที่ชี้ขึ้นซึ่งจริงๆมันก็สอดคล้องใช่ไหมเพราะมันก็จะมีเส้นตรงนี้ขึ้นมาอีกเส้นตรงรวมถึงเส้นตรงเส้นนี้ด้วยแกน x แกน y ก็ถือว่าเป็นเส้นตรงอยู่ในรูป y เท่ากับ c x เหมือนกันดังนั้นมันก็ถูกต้องแล้วมันตั้งฉากกันลองดูอีกจุดหนึ่งทีนี้ลองไปดูในแกน y บ้างแกน y เราก็เป็น x 0 y 2ถูกป่ะ x 0 y 2ใช่มั้ย x เป็น0 x เป็น0 y เป็น2ก็จะกลายเป็นลบ1ส่วน2 0ใช่มั้ยก็เป็น x ลบ1ส่วน2 0แสดงว่าที่จุดนี้ที่จุด x 0 y 2ผมจะได้เป็นลบ1ส่วน2 0อย่างนี้นะดังนั้นจริงแล้วคุณจะเริ่มเห็นว่าเดี๋ยวพอคุณทำไปมันก็จะกลายเป็นลองไปทำตัวนะมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะหมุนอยู่อ่ะมันจะโรเทชันมันจะหมุนติ้วๆอยู่แล้วมันก็จะสอดคล้องกับความจริงที่ว่าเกรเดียนต์มันจะตั้งฉากกับเลเวลเคิร์ฟของมันเพื่อความแน่ใจนะครับเราก็ลองไปพล็อตกับอันนี้ก็ได้เพียงแต่ว่ามันพิมพ์ยากนิดนึงอ่ะลองดูสิมาถึงขั้นนี้แล้วเฮ้ยผมมาแล้วผมก็งงว่าคีย์บอร์ดผมหายไปไหนวะนะก็จะเป็นลบ y ขอบคุณมากพิมพ์ยังไงวะเนี่ยลบy อย่างนี้เหรอหารด้วย x
กำลังสองบวก y กำลังสองนี้ล่ะนี่คือค่านี่ส่วนด้านล่างเป็น x หารด้วยวงเล็บ x กำลังสองบวก y กำลังสองถูกเถอะนะอุ๊บส์อาจจะต้องซูมเหรอ density อ๋อเพราะว่าmagnitude ของมันน้อยมากไงเดี๋ยวพอเป็นเศษส่วนอาจจะต้องเพิ่มสเกลให้ใหญ่ขึ้นน่าเกลียดใช่ไหมโอเคใจเย็นใจเย็นก็ไม่แปลกใช่ไหมเพราะว่าอย่างที่เราดูกันไปนะพอยิ่งใกล้จุดกำเนิดในที่นี้เนี่ยนะแมกนิจูดมันจะเยอะนะแต่พอยิ่งไกลนะแมกนิจูดก็จะน้อยลงเรื่อยๆนะครับแล้วมันก็จะเป็นหมุนติ้วแบบนี้นะโอเคนะเรียบร้อยนะครับก็จบแล้วนะครับน่าจะจบแล้วใช่ไหมหวังว่าจะเก็ตกันนะเมื่อกี้พูดถึง gradient field กับ potential function นะครับโอเคนะดังนั้นนี่คือ gradient field กับ potential function นะครับเรียบร้อยถ้าใครฟังผมอยู่พิมพ์ potential มาแล้วกัน potential แล้วกันผมชอบคำนี้เป็นหนึ่งในคำภาษาอังกฤษที่เราพอเราพูดถึงปุ๊บเธอมี potential นะทุกคนมี potential ที่จะทำอะไรสักอย่างดีๆให้กับโลกใบนี้ไหมทุกคนมี potential ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าวิชาผมน่าจะเป็นคนที่ประกาศคะแนนเร็วสุดแล้วมั้งหรือพวกคุณรู้วิชาอื่นก่อนผมเป็นไปได้ครับเรียนตอนเช้าผมเรียนตอนบ่ายเห็นไหมมีเรารู้คะแนนก่อนวิชาผมวิชาแรกไหมหรือว่ารู้วิชาอื่นก่อนแล้วช่วยพิมพ์มาบอกหน่อยดิใช่ค่ะเสียงใครคะเสียงคนที่สวยที่สุดในภาควิชาค่ะอาจารย์ก็ได้ครับอาจารย์ก็ไปต่อไม่ถูกดีถ้าพูดในถ้าหนูมั่นใจขนาดนี้โอเคงั้นเรามาเล่นไลน์กันดีกว่านะครับไลน์อินทิโกโอเคมิสยูนิเวอร์สเลยละจ้ะสวยเลิศดีครับผมดีใจในความเขาเรียกว่าอะไรดีแล้วที่เรามั่นใจในตัวเองนะครับมีความเป็นตัวเองนะเยี่ยมนะครับโอเคต่อไปพูดถึงไลน์อินทิโกไลน์อินทิโกก็ไลน์อินทิกรัลเนี่ยนะจริงๆแล้วมันจะมีหลายเวอร์ชันเอาใหม่ก่อนอื่นมันไม่ควรจริงๆแล้วมันไม่ควรจะเรียกว่าไลน์อินทิกรัลเพราะสิ่งที่เราจะไปอินทิเกรตเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องอินทิเกรตผ่านบนเส้นตรงใช่ไหมไลน์เนี่ยมันคือเส้นตรงจริงๆเราควรจะใช้คำว่าเคอร์ฟมากกว่าแต่ผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงใช้คำว่าไลน์อินทิกรัลกันนะแต่จริงๆไอเดียหลักก็คือเราจะไปอินทิกรัลไปหาอินทิเกรตของเส้นโค้งนั่นแหละนะมันมีความเกี่ยวข้องกับเส้นโค้งดังนั้นหลักจริงๆมันควรจะเป็นเคอร์ฟอินทิกรัลมากกว่านะครับโอเคนั่นคืออย่างแรกนะครับอย่างที่สองนะครับไลน์อินทิกรัลของเราเนี่ยนะเดี๋ยวเราจะพูดถึงสเกลาร์ไลน์อินทิกรัลกันก่อนดังนั้นเดี๋ยวคุณจะเห็นตรงนี้คือหัวข้อแรกเป็นสเกลาร์ไลน์อินทิกรัลอินเดอะเพลนก็คือใน R 2ก่อนเดี๋ยวเราจะไปสเกลาร์ไลน์อินทิกรัลใน R 3นี่คืออันที่2นะครับแล้วเดี๋ยวอันถัดไปจะเป็นสเกลาร์พูดผิดจะเป็นไลน์อินทิกรัลของเวกเตอร์ฟิลด์นะครับนะแล้วไลน์อินทิกรัลมันก็จะมีหลายเวอร์ชันนะครับดังนั้นเวลาเราใช้คำว่าไลน์อินทิกรัลเดี๋ยวเราก็จะต้องดูว่ามันคือไลน์อินทิกรัลแบบไหนนะแต่นี่ก็คือเป็นแบบแรกก่อนเป็นสเกลาร์ไลน์อินทิกรัลใน2มิติก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไป3มิตินะครับโอเคนะหลักใหญ่ใจความคืออะไรนะครับ
หลักใหญ่ใจความก็คือสมมุติว่าเรามี surface อันนึงอยู่ใน3มิตินะครับ แกน x แกน y แกน z ขึ้นมาซึ่งเทอมที่แล้วเราก็เรียนเนาะเรื่อง surface หลากหลายสมมติผมมี surface อันนึงลอยอยู่กลางอากาศใช่ไหมลอยอยู่กลางอากาศนะแล้วบังเอิญว่าไอ surface เนี่ยนะครับมันอยู่เหนือเส้นตรงเส้นหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ใน x y มันวิ่งอยู่ข้างล่างนะมันอยู่ในวิ่งอยู่ข้างล่างมันอยู่เหนืออันนี้นะสิ่งที่เราต้องการหานะก็คือเราอยากจะรู้ว่าเนี่ยพอมองขึ้นไปข้างบนใช่ไหมว่าจะเป็นลอยๆแบบนี้มองขึ้นไปข้างบนไปกระทบกับข้างบนเนี่ยลากจากเส้นด้านล่างตรงนี้นะขึ้นไปข้างบนนะครับจริงเพื่อความชัดเจนผมไม่จำเป็นต้องเขียนยังไงผมก็มันเป็นเส้นอะไรสักอย่างนึงแต่พอมันไปกระทบข้างบนมันก็จะโค้งตามเซอร์เฟซใช่ไหมสิ่งที่เราต้องการเนี่ยนะสมมติว่าตรงนี้เป็นเคิร์ฟของเรานะสิ่งที่เราต้องการก็คือเราอยากจะหาพื้นที่ตรงนี้ดังนั้นตรงนี้ถ้าความชัดเจนผมอาจจะต้องเขียนหน่อยว่านี่คือผมใช้สัญลักษณ์อะไรแป๊บนึงนะผมขอดูผมใช้สัญลักษณ์โอเคอันนี้เป็นเคิร์ฟใช่ไหมเป็นเคิร์ฟ RS เขียนเคิร์ฟนะครับ RS นะเท่ากับ XS YS นะครับซึ่งตรงนี้สังเกตนิดนึงนะเคิร์ฟอันนี้อย่างที่ผมได้คุยกับพวกเราไปก่อนมิดเทอมอันนี้ใช้ตัวแปร s ก็แสดงว่ามัน parameterized นะครับ by the arc length s ละจำได้ใช่ไหมครับว่าเราสามารถอธิบาย curve ต่างๆนะโดยใช้สเกลต่างๆกันได้แต่เรา prefer อย่างเช่นตรงนี้เราจะใช้ parameter นะครับที่ตรงกับ arc length พอดีเลยใช่ไหมในหลายๆกรณีมันไม่ตรงกับ arc length นะครับโอเคนะแล้วสิ่งที่เราต้องการนะก็คือหาพื้นที่ของผ้าม่านอันนี้ว่ามีพื้นที่เท่าไหร่ครับนะแล้วก็หลักการคิดก็เหมือนกับที่เราเคยทำกันมานะก็เรามีฟังก์ชัน f เนาะอันนี้เป็น surface f ผมน่าจะเขียนเป็น z เท่ากับ fxy มั้งสีน้ำเงินเนี่ยเขียนชัดๆ surface ที่อยู่ในรูป z เท่ากับ fxy หลักการในการหาพื้นที่คุณก็ทำเหมือนกันใช่ไหมถ้าคุณจำได้เราก็ขึ้นอยู่กับว่า curve ของเราเริ่มจากจุดไหนไปจุดไหนสมมติว่ามันเริ่มจาก ab ใช่ไหมคุณก็แบ่งเป็นหลายๆช่วงคุณจำได้ใช่ไหมวิธีการหาใช่ไหมรีมันอินทิโกอยากจะหาพื้นที่ที่ผมตรงนี้ใช่ไหมคุณก็แบ่งเป็นหลายๆช่วงใช่ไหมยิ่งช่วงเล็กประมาณก็ได้ดีขึ้นแล้วคุณก็เลือกความสูงไปใช่ไหมคุณก็ประมาณความสูงแล้วก็ถ้าไม่ว่าคุณแบ่งพาร์ติชันแบบไหนนะแล้วผลปรากฏว่าซัมเมชันหรือพื้นที่ที่คำนวณออกมาเท่ากันหมดเลยเราก็จะเรียกอันนั้นว่าอินทิเกรเบิลนะใช้หลักการเดียวกันผมจะได้ไม่ต้องลงพรูฟแล้วนะใช้หลักการเดียวกันเลยนะอินทิเกรแล้วก็เรียกอินทิเกรเบิลนะซึ่งเงื่อนไขสำคัญที่จะทำให้ไม่ว่าแบ่งพาร์ติชันแบบไหนอะไรยังไงแล้วปรากฏว่าพื้นที่ออกมาเท่ากันเสมอก็แน่นอนนะครับคล้ายๆกับตอนที่เราเรียนแคลคูลัสเงื่อนไขหนึ่งที่การันตีก็คือเมื่อ f continuous ผมโน้ตไว้ให้แล้วนะครับมันจะintegrable นะครับมันจะ integrable นะ integrable โอเคดังนั้นเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับคีย์สำคัญก็คือเราจะต้องใช้ parameter arc length นะดังนั้นทุกคนก็จะถามว่าอาจารย์แล้วถ้า parameter มันไม่ใช่ arc length แล้วหนูจะคำนวณยังไงอ่ะหนูจะต้องไปเปลี่ยนให้มันเป็น parameter เป็น arc length เสมอเหรออันนี้จริงๆไม่จำเป็นนะครับมันอยู่หน้าถัดไปนะครับก็จะพูดในกรณีที่เราไม่ได้ใช้ parameterS แล้วนะได้ใช้พารามิเตอร์ T แทนนะครับก็จะมีสูตรตัวนี้เพิ่มขึ้นมาหน่อยนึงนะครับมีตัวนี้เพิ่มขึ้นมาหน่อยนึงอ่ะแต่เราเอาวันนี้ก่อนนะครับดูตัวอย่างที่83
นะครับตัวอย่างที่83นะครับก็จะเป็นการพูดถึงฟังก์ชันอุณหภูมินะครับซึ่งอยู่บนเพลทรูปวงกลมนะครับรูปวงกลมที่เอาไส้ในด้วยนะครับก็คือ x กำลัง2บวก y กำลัง2น้อยกว่าเท่ากับ1ใช่ไหมแล้วก็มีเพลทขึ้นมานะครับแล้วแต่ละจุดนี้มันก็จะถูกบอกอุณหภูมิที่ต่างกันไว้นะครับโดย govern โดยใช้ฟังก์ชันนี้นะครับสิ่งที่เขาต้องการให้หานะครับก็คือให้หาอุณหภูมิเฉลี่ยที่ขอบของเพลทสังเกตนะไม่ใช่อุณหภูมิเฉลี่ยของทั้งเพลทนี้นะถ้าอุณหภูมิเฉลี่ยของทั้งเพลทนี้จะต้องใช้สิ่งที่เราเรียนเมื่อเทอมที่แล้วใช่ไหมแต่คราวนี้หาอุณหภูมิที่ขอบมันเท่านั้นหาอุณหภูมิเฉลี่ยที่ขอบมันเท่านั้นนะก็คือไปหาอุณหภูมิเฉลี่ยที่ขอบตรงนี้นะที่เส้นขอบของมันนะที่ x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ1เท่านั้นนะครับดังนั้นเราก็เลยจะใช้ไอ้ line integral ตัวนี้มาคำนวณนะครับนะด้วยการไปหาอินทิเกรตของพื้นที่ทั้งหมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปหาค่าเฉลี่ยกันนะซึ่งเดี๋ยวตอนที่เราไปหาค่าเฉลี่ยเนี่ยนะพอเราคำนวณ line integral เสร็จปุ๊บเราจะต้องหารด้วยความยาวของเคิร์ฟนั้นนะครับซึ่งก็คือเคิร์ฟในที่นี้ก็คือ x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ1นะดังนั้นจริงๆแล้ว average นะหรืออุณหภูมิเฉลี่ยนะครับอุณหภูมิเฉลี่ยที่ขอบผมเขียนยังไงดีนะก็จะเท่ากับอินทิเกรตนะครับของฟังก์ชัน t นะเทียบกับ s นะครับบนเคิร์ฟ c นะครับซึ่งเคิร์ฟ c ของเราในที่นี้เนี่ยมันจะต้องเขียนนิดนึงเดี๋ยวมันไม่ชัดนะครับ c นี่ก็คือจะเป็นเคิร์ฟนะของวงกลมรัศมี1หน่วยนะครับเคิร์ฟของวงกลมรัศมี1หน่วยซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราจำได้เนี่ยตรงนี้เนี่ยนะครับวงกลมเนี่ยเราเคยคุยกันมาหลายรอบแล้วนะครับว่าวงกลมเนี่ยเราสามารถเขียนรูปพารามิเตอร์ได้นะครับนะเวกเตอร์แวลูฟังก์ชันโดยที่ให้พารามิเตอร์นั้นนะสอดคล้องกับอาร์คเลงด้วยนะครับซึ่งพารามิเตอร์ดังกล่าวหวังว่าจะจำกันได้นะก็คือ x ของเราก็จะต้องเป็น r cos ใช่ไหมซึ่งในที่นี้ก็ผมขอเปลี่ยนเป็นเพราะ r มันเป็น1ก็เป็น cos s กับ sin s ใช่ไหมครับโดยที่ s วิ่งตั้งแต่0ถึง2 pi อันนี้เคยคุยกันมาแล้วนะครับมันจะตรงกับ arc length พอดีนะครับเพราะ arc length ของเราก็คือความยาวของทั้งวงกลมอันนี้นะ length of the curve length of c นะซึ่งมันก็คือ2 pi พอดีดังนั้นสูตรก็เลยเป็นอันนี้ผมลืมพูดนิดนึงว่าสัญลักษณ์ที่เราใช้นะครับสำหรับ line integral ก็คือเขียนได้หลายแบบถ้าจะเขียนแบบชี้ชัดๆนะก็ระบุ x s y s d s ไปนะแต่ถ้าจะเขียนสั้นๆนะครับเพราะว่า x s y s เนี่ยนะมันก็คือมาจากเคิร์ฟของ r นะครับดังนั้นก็สามารถเขียนได้แบบนึงคือแบบนี้ไม่ต้องระบุ x y นะไปเขียนเป็น r แทนนะครับหรือก็เขียนเป็นสั้นๆอย่างนี้เขียนได้หลายแบบลูกชายผมกำลังบอกหมดเวลาแล้วเหรอรอแป๊บนึงแล้วกันเอาสักตัวอย่างนี้ให้จบนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมจะทำนะครับก็คือเดี๋ยวให้สมการนี้เป็นสตาร์ไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวคำนวณตัวนี้ครับเรามาคำนวณตัวนี้ดู line integral นะครับ line integral ตัวนี้นะครับก็สังเกต s ของเราเนี่ยวิ่งตั้งแต่0ถึง2 pi เนาะดังนั้นตรงนี้ก็อินทิเกรต0จนถึง2 pi ลูกนะครับแล้วก็แทน t ลงไป t ของเรานี่คือ100 x กำลัง2บวก2 y กำลัง2ใช่ไหมแต่อย่าลืมตอนนี้ x ของคุณเนี่ยถูกเปลี่ยนแล้วนะ x ของเราจะต้องเปลี่ยนไปตาม
ตัวนี้เนี่ย x ของเราคือ cos y ของเราคือ sin นะครับดังนั้นจริงๆถ้าจะเขียนให้ช้าๆมันคือต้องแทนอันนี้ลงไปนะครับก็จะได้อินทิเกรต0ถึง2พาย100แล้วก็แทน x ลงไป x ของเราคือ cos นะ y ของเราคือ sin นะครับแทนลงไปอย่างนี้นะครับแล้วคุณก็อินทิเกรตนะบังเอิญว่า มันไม่ใช่ cos กำลัง2บวก sin กำลัง2อ่ะต้องทำอะไรนิดหน่อยไม่เป็นไรดังนั้นตรงนี้สิ่งที่ผมจะได้ก็คือเป็น100นะครับแล้วก็คอสกำลัง2บวกไซน์กำลัง2ผมสปลิต2ไซน์กำลัง2เป็นไซน์กำลัง2บวก2กำลัง2เนาะเอาใหม่2ไซน์กำลัง2คือไซน์กำลัง2บวกไซน์กำลัง2แต่ไซน์กำลัง2ตัวแรกมารวมกับตัวนี้ก็จะได้1แล้วเหลือไซน์กำลัง2ตัวนึงนะครับแล้วเราก็สามารถดึง100ไปได้นะแล้วก็อินดิเกตตัวนี้คุณก็ต้องใช้เอกลักษณ์ตรีโกณอะไรเอ่ยจำได้ไหมไม่รู้น่าจะ1ลบคอส 2s ส่วน2ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะประมาณนี้โอเคแล้วคุณก็อินดิเกต1ส่วน2ได้ s ส่วน2อินดิเกตคอส 2s ก็ต้องใช้ u สับให้ u เป็น 2sนะครับก็จะได้ sin 2s แล้วหาร2แต่มี2แล้วก็ต้องเป็นส่วน4อย่างนี้ใช่ไหมขออภัยครับผมตก1บวกไปลูกขออภัยขออภัยนักเรียนนักศึกษาด้วยผมลืม1บวกไปนะผมเปลี่ยน sin กำลัง2เป็นนั้นดังนั้นจริงๆแล้วตรงนี้ค่าคงที่จะต้องเป็น3ส่วน2ลูกดังนั้นอินทิเกรต3ส่วน2ได้3 s ส่วน2ถูกต้องนะครับแล้วคุณก็แทนค่าไปนะแทน2พายลงไปแทน2พายก็จะได้3พายไซน์4พายได้0ปะก็จะได้300พายเงินได้300พายนะครับเมื่อแทน s เป็น0ทุกอย่าง0หมดดังนั้นก็ from star ดังนั้นอุณหภูมิเฉลี่ยนะครับที่ขอบของเพลทตัวนี้ก็จะกลายเป็น300พายนะแล้ว length of the curve ซึ่ง length อันนี้ก็2พาย r เนาะวงกลมเรารัศมี2พาย r รัศมีเป็น1ก็ได้เป็น2พายนะครับดังนั้นมันก็เลยต้องหารด้วย2พายก็ออกมาเป็น150ออกมาเป็น150โอเคและนั่นคือคำตอบนะครับอุณหภูมิเฉลี่ยโอเคทีนี้เมื่อกี้อ่ะคีย์สำคัญอย่างที่ผมบอกเราไปใช้พารามิเตอร์ arc length เนาะคำถามก็คือแล้วถ้าสมมติว่ามันไม่ใช่พารามิเตอร์ arc length แล้วทำยังไงนะเราจะมีความสัมพันธ์ระหว่าง t กับ s ยังไงก็จริงๆเราเคยพูดกันในเรื่องของหัวข้อ arc length นั้น 1.4 ถ้าผมจำไม่ผิดนี่หน้า26ลูกหน้า26จริงๆเรามีอยู่แล้วนะก็คือสีม่วงตัวนี้ความสัมพันธ์ระหว่าง s นะฟังก์ชัน arc length ของเรากับ t นะครับอะไรนะเพื่อนที่เรียนอยู่มอเน็ตหลุดค่ะก็คือให้กด accept ใช่ไหมลูกโอเคครับ
นะความสัมพันธ์ก็คือสีม่วงนะครับ ds ส่วน dt เท่ากับ norm ของ vt ตรงนี้อย่าลืมว่า v ของเรามันคือ r prime เนาะเอาใหม่นะนั้นจริงๆแล้วเดี๋ยวสิ่งที่ผมจะใช้ก็คือ ds ส่วน dt เท่ากับ norm ของ r prime นะ ds ส่วน dt เท่ากับ norm ของ r prime ย้อนกลับไปนะดังนั้นตรงนี้เรามีว่า ds ส่วน dt เท่ากับ norm ของ r prime ดังนั้น ds ของเราก็เลยเท่ากับ r prime t dt เห็นไหมนะจากหน้า26ดังนั้นสิ่งที่เอาที่เปลี่ยนนะก็คือใช้หลักการเปลี่ยนตัวแปรเหมือนเราอินทิเกรตปกตินี่แหละนะครับสิ่งเดียวที่เปลี่ยนก็คือก๊อปนี้ก็คือก๊อปปี้ตัวนี้เฮ้เพราะว่าปกติก่อนหน้านี้เป็น ds ใช่ไหมก็นี่ไง ds ก็ถูกเปลี่ยนด้วย norm r prime t dt แล้วตรงนี้ก็คือแทนที่จะใช้ตัวแปร s ก็ใช้ตัวแปร t ได้ละนะก็ตามนี้นะครับ t ก็วิ่งแต่ a ถึง b นั้นตรงนี้ก็ต้องถูกเปลี่ยนไปด้วยก็ตามนี้ครับดังนั้นในกรณีที่พารามิเตอร์ของเคิร์ฟของเราไม่ได้ใช้ s นะซึ่งตรงกับ arc length เราก็สามารถใช้พารามิเตอร์ t อื่นได้แต่ตอนอินทิเกรตมันจะต้องมีตัวเทอมสีเหลืองนี้โผล่มานะครับจากความรู้ที่เราเคยพูดกันในหน้าที่26นะครับซึ่งตรงนี้ถ้าจะให้ชัดๆนะ e norm r prime t นี่คืออะไรก็ถ้าจะเขียนชัดๆเริ่มจากเดี๋ยวเผื่อบางคนลืมใช่ไหม rt ของเราคือเวกเตอร์ใช่ไหมเป็นเวกเตอร์ value function x t y t เนาะดังนั้นคุณดิฟเข้าไปได้ทีละคอมโพเนนต์นะเหมือนที่ออกในมิดเทอมใช่ไหมแล้วคุณก็ไปหา norm ของเวกเตอร์นี้ได้ที่แต่ละทีจุด t มันก็คือ x prime กำลังสองบวกกับ y prime กำลังสองคุณก็เอาตัวนี้มาแทนในสีเหลืองแล้วก็เติม dt เข้าไปแค่นั้นเองนะแต่ผมว่าเขียนอยู่ในรูปฟอร์มที่ผมเขียนไว้ให้มันก็ดู simple มากกว่าแค่นั้นเองนะโอเคดังนั้นลองมาดูข้อ84นะครับลองมาดูข้อ84ข้อ84เนี่ยนะก็จะมีความคล้ายกับข้อ83เลยนะครับข้อ84มีความคล้ายกับข้อ83เลยสิ่งเดียวที่เปลี่ยนก็คือเขาบอกว่าให้หา average temperature นะที่ขอบของเพลทวงกลมของเรานะทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเพียงแต่ว่าบังคับให้ใช้พารามิเตอร์อีกตัวหนึ่งที่ไม่ใช่พารามิเตอร์ที่ตรงกับ arc length นะครับซึ่งในที่นี้ก็สังเกตนะว่า t ของเราวิ่งตั้งแต่0ถึง root 2 pi ใช่ไหมข้อนู้นมันตรงกับ arc length พอดีใช่ไหมเคิร์ฟของเรามันยาว2 pi พอดีนะในข้อก่อนหน้า s มันก็เลยวิ่งตั้งแต่0ถึง2 pi มันตรงกันพอดีกับ arc length แต่ข้อนี้ไม่ตรงนะมันหดให้สั้นลงครึ่งหนึ่งใช่ไหมครึ่งหนึ่งในแง่ของผลคูณนะไม่ใช่ผลคูณบวกก็คือถอด square root ดังนั้นตรงนี้แทนที่จะเป็น t ก็เลยเป็น cos t กำลังสองดังนั้นเดี๋ยวเราจะไปอินทิเกรตกันนะครับดังนั้นเดี๋ยวผมก็จะใช้สูตรข้างบนตรงนี้นะครับนะส่วนผมขอเช็คแค่อันนี้ก็พอนะเพราะเดี๋ยวมันไปหารด้วย2 pi ก็ได้ average มาก็จะเท่ากันอยู่ดีดังนั้นเดี๋ยวผมจะต้องไปหาตัวนี้นะครับนะแต่ทีนี้เราจะต้องอินทิเกรตผ่านทางตัวพารามิเตอร์ t แทนนะครับดังนั้นตรงนี้นะก็อินทิเกรตนะเทียบตัวแปร t t ของเราวิ่งตั้งแต่0ถึง root 2 pi ก็มาใส่ตรงนี้0ถึง root 2 pi นะครับแล้วก็ใส่ t ลงไปก็คือ100 x กำลัง2แต่ตอนนี้จะต้องเปลี่ยนเป็นตัวแปร t ละ y กำลัง2 t ใช่ไหมครับแล้วทีนี้ก็จะมีตัวแปรปลอมขึ้นมาก็คือ norm r prime tแล้วก็ dt นะนี่คือสิ่งที่จะต้องอินทิเกรตเพื่อความสะดวกเดี๋ยวเราแวะมาคำนวณ norm r prime หน่อยแล้วกันนะก็ในที่นี้เนี่ยนะครับดู r ของเรานะ
RT ของเรานะโจทย์บอกให้มาเนาะว่า x คือ cos t กำลัง2 sin t กำลัง2นะครับดังนั้น RT ของเราก็คือ cos t กำลัง2 sin t กำลัง2เนาะก็คำนวณ r พรามขึ้นมาก่อนนะครับก็ดิฟคอส t กำลัง2ได้เท่าไหร่เนี่ยดิฟคอส t กำลัง2ดิฟคอสได้ลบ sin ใช่ไหมแล้วก็ดิฟไซน์อีกส่วนดิฟไซน์ได้คอสอย่างนี้ใช่ไหมต่อไปก็ไปหานอร์มของ r พราม t นอร์มก็คือเอาแต่ละคอมโพเนนต์มายกกำลัง2บวกกันดังนั้นสิ่งที่เราจะได้ก็คือ 4t กำลัง2 sin กำลัง2 t กำลัง2บวก 4t กำลัง2 cos กำลัง2 t กำลัง2ซึ่งดึงไอ้นี่ออกมาได้ใช่ไหม sin กำลัง2บวก cos กำลัง2ซึ่งก็คือ1ดังนั้นได้รูท 4t กำลัง2รูท 4t กำลัง2คือค่าสมบูรณ์ 2t แต่ t เป็นบวกมั้งใช่ไหมดังนั้นค่าสมบูรณ์ก็หายไปได้ก็เลยได้ 2t เรียบร้อยนะครับดังนั้นก็พร้อมแล้วนะคุณก็อินทิเกรตนะ x กำลัง 2t นะ x ของเราคือ cos t กำลัง 2y ของเราก็คือ sin t กำลัง 2นอร์มของเราคือ 2t dt นี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับก็จริงๆแล้วมันเหมือนขี้โกงนะข้อนี้คุณจะอินดิเกตอันนี้ได้เนี่ยสุดท้ายคุณก็ต้องเปลี่ยนตัวแปรอยู่ดีนะสุดท้ายมันก็เปลี่ยนย้อนไปย้อนกลับมานะในข้อนี้ผมก็ใช้ u สับให้ u เป็น t กำลัง2นะให้ u เป็น t กำลัง2สุดท้ายไอ้ก้อนเนี้ยมันก็จะเปลี่ยนเป็น100อินทิเกรต0จนถึง2พายนะแล้วก็กลายเป็นคอสกำลัง2 u บวก2 sin กำลัง2 u แล้วก็ตอนเปลี่ยน u สับให้ u เป็น t กำลัง2มันก็จะตัดกับ2 t พอดีใช่ไหมตัวนี้ก็เป็น du นะซึ่งตรงเนี้ยถ้าเราสังเกตมันเหมือนเป๊ะกับข้างบนเลยนะที่เราทำมาก่อนหน้านี้เนี่ยที่เราทำมาผมก็จะไม่ทำซ้ำมันคือตัวเนี้ยเพียงแต่อันนี้คือตัวแปร s ใช่ไหมเราใช้ s เขียนแต่เมื่อกี้เราเปลี่ยนทุกอย่างเป็น u แล้วนั้นทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยดังนั้นจริงๆเราก็จะได้คำตอบเดียวกันอยู่ดีคือ300พายนะครับพอตรงนี้ได้เท่ากันปุ๊บนะเราก็ไปหารด้วยเส้นรอบวงนะความยาวเส้นรอบวงก็ได้150พอดีนะครับ2ก็300พายหารด้วย length of the curve นะก็ได้150พอดีนะครับโอเคนะก็นี่คือข้อ84นะครับส่วนข้อ85นะครับก็ให้เวลาเราลองทำดูแล้วกันนะอาจจะเป็นตัวอย่างสุดท้ายแล้วนะครับอาจจะเป็นตัวอย่างสุดท้ายของวันนี้เดี๋ยวผมให้เวลาสัก 2-3 นาทีลองทำดูเดี๋ยว 15 นาฬิกา 20 เดี๋ยวผมเฉลยนะครับลองดูนะครับแล้วเดี๋ยวเฉลยพร้อมกันลองทำถูกครับกับข้อ85
โอเคนะครับก่อนผมจะไปเฉลยเปิดโอกาสให้สอบถามได้ครับเชิญครับมีนักศึกษาท่านใดมีเรื่องปรึกษาไหมครับถ้าเป็นในซิทคอมนี้จะมีเสียงเข็มตกแล้วนะครับแปะ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 แล้วนะครับเปิดโอกาสให้ถามนะครับอาจารย์หาหนูมีคำถามเรื่องนิยามของเวกเตอร์ฟิลด์อะคือครับผมจุด x y ที่อยู่ในฝั่งซ้ายที่เป็น f ใหญ่อะครับอันนี้คือนับเป็น initial point ของเวกเตอร์ใช่ไหมครับใช่ครับแล้ว terminal point ของเวกเตอร์ฟิลด์ของเวกเตอร์ที่เราหานะครับหามายังไงอะครับอาจารย์คือมันจะรู้ได้ยังไงครับว่าเทอร์มินอลพอยต์จะไปอยู่ตรงจุดนี้ครับก็เหมือนเราวาดเวกเตอร์ปกติเลยลูกสมมุติว่าเรามีอันนี้ f 1 0เท่ากับ0 1ใช่ไหมดูอันนี้นะจำได้ไหมเวกเตอร์0 1แล้ววาดยังไง x 0 y 1นี่ทำยังไงจำได้ไหมเราวาดเวกเตอร์0 1เวกเตอร์0 1ตอนเราเรียนยังไงก็มันคือพิกัดจุด0 y เป็น1ใช่ไหมมันก็ได้เวกเตอร์นี้ถูกปะล่ะมันคือการวาดพอจุด0 1อ่ะแสดงว่าเวกเตอร์นี้ยาวเท่าไหร่1หน่วยใช่ไหมคุณก็เอาภาพนี้เลื่อนไปให้จุด starting point อยู่ที่10เพราะภาพนี้เป็นเวกเตอร์01ใช่ไหมนี่คือเวกเตอร์01เนี่ยแต่ก็ starting point ถูกต้องเราเข้าใจถูกแล้วอยู่ที่10เพราะนั้นตรงนี้มันคือภาพนี้อันนี้จริงๆคืออันนี้งงอะไรไหมแสดงว่าจะมีการเลื่อนขนานให้จุด starting point ตามไปเป็น01ไปเป็น10ถูกต้องใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับแต่อันนี้คือคุณต้องตั้งสติก่อนนะว่าไอเนี้ยคุณวาดยังไงนึกออกปะคุณต้องตั้งสติสมมุติว่าอะไรนะผมจะยกอันไหนดีที่มันไม่เป็น0พร้อมกันนะสมมุติเป็นคำถามที่ดีสมมุติผมมียกตัวอย่างสักอันนึงคุณได้f อะไรดีอ่ะ1 2ไม่เอาไม่รู้จะช่วยไหมวะ1 0เท่ากับ3 4 3 5สมมติแบบนี้คุณก็เริ่มต้นใช่ไหมคุณวาดเวกเตอร์3 5ก่อนก็ได้เวกเตอร์3 5คุณวาดยังไง1 2 3 1 2 3 4 5นี่คุณเรียนมาเวกเตอร์3 5คือเวกเตอร์นี้หรือเวกเตอร์ไหนก็ได้ที่เกิดจากการเลื่อนเวกเตอร์นี้ถูกป่ะมันก็คือเวกเตอร์เดียวกันหมดนี่คือเวกเตอร์3 5แต่เวกเตอร์ฟิลด์คุณก็ต้องดูให้ตัวนี้เป็น starting point คุณก็ต้องไปหาจุด1 -1 1 -1 อยู่ไหนวะx 1 y ลบ1 x 1ลบ1ตรงนี้ดังนั้นวิธีการวาดคุณก็ย้ายสีน้ำเงินนี้มาเอาหัวมาด้วยสิจบได้ไหมครับขอบคุณค่ะเข้าใจแล้วค่ะคนนี้คือคนที่สวยที่สุดใช่ไหมครับสวยเลิศใช่ไหมครับคนเดียวกันใช่ไหมครับครับโอเคครับขอบคุณสำหรับคำถามครับหวังว่าจะเคลียร์มีคำถามเพิ่มเติมไหมครับอ
โอเคนะครับให้เวลาพอสมควรถ้าไม่มีผมลุยต่อนะครับก็ย้อนกลับมานะครับข้อที่85นะก็เริ่มแรกเลยนะเราจะต้องเขียนเคิร์ฟของเราให้อยู่ในรูปพารามิเตอร์นะครับนะบังเอิญว่าเคิร์ฟของเราในที่นี้เนี่ยนะครับอยู่ในรูปพาราโบลา y เท่ากับ x กำลัง2เนาะดังนั้นอาจจะต้องเริ่มเขียนขึ้นมานะครับว่า the curve y เท่ากับ x กำลัง2โดยที่ restrict x ตั้งแต่0ถึง1นะครับ is parameterized by นะเราก็สามารถเขียนมันได้อยู่ในรูปพารามิเตอร์เป็น t แล้วกันนะเพราะเราไม่รู้มันตรงกับ arc ได้ไหมเราจะได้ไม่ต้องไปปวดหัวคำนวณอยู่ใช่ไหมก็เคยสอนไปแล้วนะก็ให้ x เป็น t ก็ได้นะครับแล้วก็พอ x เป็น t ปุ๊บ y ก็จะเป็น t กำลัง2ตามไปเห็นไหมก็จะอยู่ในรูปนี้แหละนะครับโดยที่ t วิ่งตั้งแต่0ถึง1ตรงกับ x นะครับก็ได้มาเรียบร้อยแล้วพอได้มาปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะทำแบบข้างบนเลยนะครับก็คือใช้สูตรนี้เราก็ต้องไปคำนวณหา norm ของ r พรามซะก่อนนะครับดังนั้นเราก็เลยไปคำนวณ r พรามซะนะครับก็ดิฟทีที่1นะครับดิฟทีลาคอมโพเนนต์เลยดิฟทีกำลัง2ก็ได้2ทีแล้วเราก็เลยไปหา norm ของ r พรามเนาะก็จะได้1ใช่ไหมเอาแต่ละคอมโพเนนต์จำได้ใช่ไหมครับการหาแมกนิจูดก็แต่ละคอมโพเนนต์กำลัง2บวกกันแล้วถอดรูทดังนั้นในที่นี้เราจะได้1รูทของ1บวก4ทีกำลัง2ดังนั้นได้ทุกอย่างที่ต้องการก็ไปหาไลน์อินทิเกรลกันดีกว่านะครับไลน์อินทิเกรลนะก็ xy ทั้งหมดกำลัง1ส่วน3หรือรากที่3ของ xy คูณกัน ds นะครับก็ในที่นี้ของเราก็อินทิเกรตเทียบกับตัวแปร t นะตั้งแต่0ถึง1ก็ใส่ลงไป x ของเราในที่นี้นะครับเขียนให้ชัดใช่ไหมนี่คือ x ของเรานี่คือ y ของเรานะก็ x ของเราก็คือ t y ของเราคือ t กำลัง2ทั้งหมดกำลัง1ส่วน3ใช่ไหมเออแล้วก็อย่าลืมนะในสูตรจะต้องมีอะไรโผล่ขึ้นมา norm r prime t นะซึ่ง norm r prime t เราคำนวณไว้แล้วนะครับนะครับตรงนี้ t กำลัง3ยกกำลัง1ส่วน3ก็ตัดกันเหลือ t เดียวดังนั้นก็จะได้อินทิเกรต0 1 t สแควร์รูทอันนี้โอเคนะครับแล้วก็จะทำอย่างที่พวกเราเคยบอกผมว่าถ้าเจอโจทย์ที่อินทิเกรตยาวๆนะคอมเมนต์บอกมาผมจัดให้หมดเลยนะครับอยากให้มีหยุด10ถึง15นาทีจัดให้นะครับอยากให้มีถามคำถามผมเปิดโอกาสให้นะครับอันนี้บางคนบอกอาจารย์ไม่ต้องอินทิเกรตทิ้งไว้นะครับก็ผมก็จะทิ้งไว้นะครับไปทำกันเอาเองนะ5รูท5ลบ1ทั้งหมดหารด้วย12นะครับลองไปเช็คกันดูนะครับก็ต้องขอบคุณคอมเมนต์ที่บอกมาผมจัดให้หมดนะครับอันไหนที่ทำได้ผมก็ทำให้นะครับอันไหนที่ทำไม่ได้ก็บอกเหตุผลไปแล้วว่าทำไมทำไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมขอลุยต่ออีกสักหน่อยแล้วกันนะครับเพราะช่วงแรกนี่ไปพูดถึงเรื่องข้อสอบอยู่นะครับดังนั้นผมลุยต่อนะลุยต่อในที่นี้นะครับก็คือผมลืมพูดไปนิดนึงแหละถ้าเราจำได้มันจะมีกรณีเฉพาะของเรื่องการอินทิเกรตใช่ไหมเออในที่นี้ก็จะมีกรณีเฉพาะอยู่นะในกรณีที่ว่าถ้าเราเซตให้ fxy เป็น1ตรงนี้เนี่ยทันทีที่คุณให้ fxy เป็น1
นะผลปรากฏว่าอันเนี้ยออกมาปุ๊บอินดิเกตผลที่ได้ตรงเนี้ยนะคุณจินตนาการว่าถ้า fxy เป็น1มันคืออะไรอ่ะมันก็คือพื้นที่รูปนี้ใช่ไหมที่ความสูงเป็น1ซึ่งจริงๆแล้วค่าที่มันออกมาเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ความสูงเป็น1มันก็จะมีในแง่ตัวเลขมันก็จะเท่ากับความยาวของเส้นโค้งเส้นนี้ถูกป่ะเพราะความยาวของเส้นโค้งเส้นนี้ผมพูดผิดนะความยาวของเส้นโค้งเส้นนี้คูณกับ1นะมันก็จะได้พื้นที่ของอันรูปนี้พอดีโอเคทีนี้นะทีนี้ตรงนี้นะนอกจากจะจริงใน2มิติแล้วมันก็จะจริงใน3มิติด้วยนะครับก็คือจริงจริงแล้วผมวาดรูปผิดนี่ว่านะรูปด้านล่างกับรูปด้านบนมันควรจะต้องมีความคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันสักทีเดียวเนาะหวังว่าเราจะโอเคดังนั้นตรงนี้นะครับสำหรับใน3มิติก็จะสังเกตได้ว่าสูตรที่ผมเขียนขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นสูตรเดียวเลยที่รวมว่าในกรณีทั้งใช้เป็นสูตรที่ใช้ในกรณีที่มันไม่ใช่อาร์คเลงนะครับแต่ละอย่างที่รู้กันว่าถ้าพารามิเตอร์ T ที่เราใช้เป็นพารามิเตอร์ของอาร์คเลงพอดีเนี่ยนอร์มของ R พราม T ก็จะกลายเป็น1นะครับดังนั้นตรงนี้มันก็จะหายไปอัตโนมัติอยู่แล้วแล้วทุกอย่างก็จะเปลี่ยนเป็น DS แล้วก็เขียนอยู่ในรูปเวอร์ชันเดียวไปเลยแล้วก็ไอ้ตรงนี้ก็จะซ้ำกันนะครับกับที่ได้พูดไปเมื่อกี้เป็น special case ว่าถ้าค่าฟังก์ชันของ f เรานะครับมีค่าเท่ากับ1นะครับสิ่งที่ออกมาของ line integral นะครับก็จะเป็นการบอกว่าเคิร์ฟของเรายาวเท่าไหร่นะครับเคิร์ฟของเรายาวเท่าไหร่ทีนี้ก็เริ่มต้นนะถ้าผมพูดนี่มันคงจะยาวสินะเอาสักข้อแล้วกันมานะก็ให้คำนวณไลน์อินดิโก้ตัวนี้นะครับก็สังเกตว่าในที่นี้เป็น3มิติละรู้ได้ว่าเป็น3มิตินะครับเพราะมันมีความเกี่ยวข้องกับจุดใน3มิติละแล้วก็มีตัว Z โผล่ขึ้นมานะครับดังนั้นในที่นี้เขาอินดิเกตบนเคอร์ฟหน้าตาเป็นไงฮะเคอร์ฟของเราก็ตรงตามชื่อเลยคราวนี้นะเป็นไลน์อินดิโก้บนเส้นตรงนะจริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกโดยปกติก็จะไม่บางครั้งหลายๆครั้งเขาก็ไม่ได้อินดิเกตบนเส้นตรงแต่ข้อนี้เป็นเส้นตรงจริงๆก็เหมาะสมกับคำว่าไลน์อินดิโก้นะครับข้อนี้นะครับก็จะไม่ใช่เป็นเส้นตรงทั้งเส้นใช่ไหมก็จะเป็นไลน์เซกเมนต์หรือส่วนของเส้นตรงนะครับมีจุดเริ่มต้นมาให้ P มีจุดจบมาให้ Q นะครับเราจำได้ไหมครับว่าในการสร้างสมการเส้นตรงเราสร้างยังไงใช่ไหมดังนั้นเราก็ต้องเริ่มต้นเขียน RT ขึ้นมาก่อนนะครับ RT ถ้าเราจำได้นะครับเราก็เอาจุดเริ่มต้นเขียนขึ้นมาก่อน1 0 0ใช่ไหมแล้วก็บวกด้วย T คูณกับใช่ไหมเวกเตอร์แสดงทิศทางนะครับก็คือเอาจุดปลายลบจุดต้นนะเอาจุดปลายลบจุดต้นซะอันนั้นผมก็จะได้0ลบ1ใช่มั้ยก็จะได้ลบ1ถูกไหมครับแล้วก็1ลบด้วย0ก็จะได้1 1ลบด้วย0ก็จะได้1นะถ้าใครจะไม่ได้ลองย้อนกลับไปเรื่องไลน์นะลูกนะว่านี่คือการหาสมการนะครับของเส้นตรงใน3มิติแต่อย่างที่บอกข้อนี้นะครับมันไม่ใช่ t เป็นตัวใดๆนะ t ในที่นี้เนี่ยจะต้อง restrict ค่าของมันเพราะเป็นแค่ส่วนของเส้นตรงนะครับก็วิธีการดูก็ดูง่ายๆก็ได้ว่าสมมุติว่าตรงนี้ถ้าคุณเขียนออกมาดีมันคือ1ลบ t แล้วก็ tt ใช่ป่ะคุณก็จินตนาการใช่ไหมเมื่อ t เป็นอะไรเนี่ย t เป็น0จะได้จุดนี้ป่ะเมื่อ t เป็น0ดังนั้น t มันก็เริ่มจาก0เมื่อ t เป็น0คุณจะได้1 0 0ในจุดนี้แล้ว t ก็วิ่งไปเรื่อยๆจนทำยังไงให้มันได้เป็น0 1 1ล่ะมันจะได้0 1 1เมื่อ t เป็น1พอดีใช่ป่ะพอคุณแทน t เป็น1มันจะได้0 1 1พอดีดังนั้นจริงๆแล้วเงื่อนไขของมันคืออันนี้นะ
ดังนั้นตรงนี้ผมจะได้สมการนะส่วนของเส้นตรงมาแล้วนะครับส่วนของเส้นตรงมาแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะต้องไปหานอร์มของ r't เนาะดังนั้นคิด r't ไว้ก่อนก็ r't ก็ดิฟไปทีละตัวเลยเราจะดิฟได้ลบ1 1 1ใช่ไหมดังนั้นนอร์มของ r'tก็สแควร์รูทลบ1กำลัง2บวก1กำลัง2บวก1กำลัง2ได้รูท3เนาะนะครับแล้วทีนี้เราก็ไปคำนวณ line integral ของ xy บวก 2z ds ได้เลยนะครับก็เริ่มต้นนะครับลิมิตบนลิมิตล่างของการอินทิเกรตก็คือ0กับ1ก็ใส่ลงไปแล้ว x y z แทนอะไรก็อย่าลืมนะครับ x ของเราก็เป็น1ลบ t แล้วนะครับ y ของเราก็เป็น t แล้ว z ของเราก็กลายเป็น t แล้วนะครับนะก็จะกลายเป็น1ลบ t คูณ t บวก2 t แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าแฟกเตอร์ที่จะต้องเพิ่มขึ้นมาก็คือ r'tdt อันนั้นผมก็จะต้องคูณด้วยรูท3ขึ้นมานะครับแล้วก็ dt เดี๋ยวเพื่อความสวยงามเปลี่ยนวงเล็บข้างนอกหน่อยให้เป็นวงเล็บที่ต่างกันปังนะครับไส้ในของเราก็จะได้เป็นอะไรครับตรงนี้คูณกันจะได้ t เนาะมาบวกกับ 2t ตรงนี้ก็จะได้เป็น 3t ส่วนตรงนี้ก็จะได้ลบ t กำลัง2ดังนั้นก็จะได้เป็นลบ t กำลัง2บวก 3t แล้วก็รูท3นะครับเนาะก็ลองอินทิเกรตดูนะครับละไว้อย่างที่พวกเราแนะนำนะครับก็จะได้7รูท3ส่วน6ครับผมจบนะครับลองทำกันดูนะนะครับทำเหลือข้อสุดท้ายใช่ไหมเอาให้หมดไปเลยแล้วกันนะครับอ่ะเอาไปให้หมดเลยดังนั้นข้อ86เรียบร้อยนะครับสำหรับข้อ87นะครับก็จะเป็นการพูดถึงฟังก์ชันที่เขา track การบินของ Eagle Knock in Sea ใช่ไหมครับก็ Knock in Sea ก็บินขึ้นฟ้า Soar in the ascending spiral path นะคงวิ่งคล้ายๆกับ spiral ของ helix ใช่ไหมคล้ายๆ helix ของ DNA ในหน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วเขาก็แทร็กออกมาเป็นฟังก์ชัน RT แบบนี้นะครับแล้วเราก็ให้หาอะไรนะครับให้หาว่าในช่วง10วินาทีนะตั้งแต่ t เป็น0จนถึง10เนี่ยจริงๆไม่ใช่วินาทีดิในนาทีเลยนะนาทีนะครับในนี้เขาเขียนไว้ว่านาทีมินิเขาบอกว่าใน10นาทีนะไอ้นกอินทรีตัวนี้บินนะได้ระยะทางเท่าไหร่นะครับนะหน่วยเป็นฟีตนะเป็นฟุตเออนะก็ข้อนี้เราไม่ต้องใช้ไลน์อินทิเกรลถูกไหมเพราะเราไม่ได้ต้องหาการหาพื้นที่เราต้องการหาพูดง่ายๆก็คืออยากจะหาความยาวของเคอร์ฟอันนี้นะว่าอาร์คเลงเป็นเท่าไหร่นะซึ่งได้พูดไปแล้วว่าในการหาอาร์คเลงเนี่ยมันจะเป็นสเปเชียลเคสตรงนี้นะให้คุณเซต f ของเราเนี่ยนะครับเป็น1เลยนะครับเป็น1เลยพูดง่ายๆก็คือความยาวของ arc length l เขียนเป็น l ก็ได้นะก็จะเท่ากับ integrate c 1 ds เขียนอย่างนี้แล้วกันเพื่อความเข้าใจชัดเจนนะครับอันนั้นก็จะใช้สูตรนี้นะเพียงแต่ว่าในข้อนี้เนี่ยนะเราก็จะใช้ ds ไม่ได้ใช่ไหมเพราะเราจะใช้พารามิเตอร์ t แทนดังนั้นในกรณีนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนนิดนึงนะก็จะมีตัว copy norm r'tโผล่ขึ้นมาเห็นไหมพอได้เมื่อกี้ได้ discuss ไปแล้วว่า ds สามารถถูกเปลี่ยนเป็น norm r'tdt ได้นะครับดังนั้นนี่คือแผนการทั้งหมดที่เราจะต้องทำในการหาความยาวของเส้นทางการบินของนกอินทรีตัวนี้นะครับอ่ะดังนั้นเราก็ใส่สูตรเลยนะครับก็จากสูตร l เท่ากับ integrate c norm r'tdt เนาะก็ t วิ่งตั้งแต่0จนถึง10เราติด norm r' นี่มาดังนั้นเราก็ต้องไปหา r' ซะก่อนนะก็ต้องไปดิฟนะครับมี r มาให้คุณก็ดิฟไปเลย
ดิฟคอสได้ลบไซน์นะก็ดิฟไซน์มี1ส่วน2ออกมาลบ1200ไซน์ t ส่วน2ครับแล้วเป็นใน3มิติแล้วมันก็ต้องมี3คอมโพเนนต์นะดิฟไซน์ได้คอสนะครับดิฟ500 t ได้500นะครับนี่คือ r พรามทีเนาะนี่คือ r พรามทีนะครับต่อไปก็ไปดูคำนวณ norm r พรามทีนะครับก็จะได้ square root ลบ1200 sin t ส่วน2ยากกำลัง2บวก1200 cos t ส่วน2ทั้งหมดกำลัง2บวก500กำลัง2ซึ่งตรงนี้ถ้าเราสังเกตดีๆ2ก้อนนี้นะผมสามารถดึง1200ทั้งหมดกำลัง2ออกมาได้นะครับไส้ในก็จะเหลือไซน์กำลัง2บวกคอสกำลัง2มีคนไม่ปิดไหมแป๊บนึงครับโอเคตรงนี้ไซน์กำลัง2บวกคอสกำลัง2ได้1ดังนั้นตรงนี้ก็จะได้รูท1200กำลัง2ส่วนนี้ก็จะได้500กำลัง2ซึ่งตรงนี้พวกเราไม่ต้องคำนวณก็ได้ทุกคนคงคุ้นเคยกับพีทาโกรัสนะ52 13ดังนั้นตรงนี้สกิลคูณด้วย 1,000 เอ้ยคูณด้วย100ลงไปก็จะได้ 1,300 ดังนั้น norm rt ก็เลย1,300 dt ใช่ไหมดังนั้นก็อินดิเกตสูงถึง10ก็เลยเป็น10คูณด้วย 1,300 คำตอบของเราก็เลยเป็น 13,000 ฟุตนะครับและนั่นคือคำตอบนะก็เรียบร้อยนะครับสำหรับข้อ87นะครับก็ถือว่าเราเสร็จสมบูรณ์นะครับ line integral สำหรับเขาเรียก scalar line integral นะครับสำหรับใน2มิติกับใน3มิติเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับเราจะพูดถึง line integral สำหรับ vector field กันนะครับก็วันนี้เรารู้จัก2คำแล้วนะครับ line integral แล้วก็ vector field เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเอา2คำนี้มาผสมกันดังนั้นเตรียมควิสมาด้วยต้นคาบนะครับสัปดาห์หน้าอย่างที่พวกเราต้องการกันนะจัดให้นะครับดังนั้นสำหรับวันนี้ถึงเวลาที่เหมาะสมนะครับอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวนักศึกษาบอกว่าไม่มีเวลาให้อ่ะมีใครถามคำถามเพิ่มเติมเชิญครับมีใครมีคำถามไหมลูกโอเคนะครับผมรอประมาณ1นาทีเผื่อมีใครนึกคำถามได้นะโอเคก็งั้นเดี๋ยวก็ขอจบคลาสสัปดาห์นี้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่วันจันทร์หน้าเนาะก็เดี๋ยวรอสักพักหนึ่งเดี๋ยวผมไปกรอกคะแนนไว้ให้นะครับเราคงได้รับnotification ผ่านทาง Google Classroom นะครับเข้าอีเมลของเราเดี๋ยวต้องใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะจะได้ดับเบิลเช็คไม่ส่งคะแนนผิดคนนะครับหวังว่าเข้าใจผมกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ